พี่ชัยชัยฤกษ์กู้กรุงศรีชัยประชาชาติพลีชีพสู่ดาบเพชรแผ่นดินดีอุตรดิตถ์หักศึกสงบศึกรู้ฝากเจ้าใจสยามขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟท์ข้าเชื่อพระยาพิชัยดาบหักพบกับสองผู้ดำเนินรายการเป็กเปรมนัสสุวรรณานนท์และเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากุลสวัสดีครับผมเป็กเปรมนัสสุวรรณานนท์ครับสวัสดีครับผมเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากุลนะครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ชมอยู่ทางหน้าจอช่อง8นะครับและอีกหลากหลายท่านทั่วประเทศไทยหรือในอีกหลายๆมุมโลกเลยนะครับที่ชมผ่านทาง YouTube Live ของเรานะครับในช่อง Thai Fight Official นะครับและทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับส่งเสียงดังๆว่าพร้อมมั้ยไม่ใช่บรรยากาศแบบนี้ครับทุกคนครับขึ้นแล้วนะครับสำหรับไทยไฟนะครับพญาพิชัยดับหักในวันนี้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเริ่มคู่ที่1กันเลยครับเริ่มคู่แรกนะฮะมาเปิดกันด้วยคู่มวยหญิงให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครไม่เคยดูครับวันนี้นะฮะได้ดูกันสนุกสนุกมันๆแน่นอนเพราะเราคัดสรรมาอย่างดีนะครับเริ่มที่พิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมนะครับสาวสวยคนแรกมาจากประเทศอิหร่านขอเสียงต้อนรับ Destroyer Angel ครับซาร่าโชกุเอซาร่าโชกุฮี Destroyer Angelประเทศอิหร่านทั้งฝีมือแล้วก็หน้าตามาเลยนะครับนี่สวยมากแล้วก็มีความเฟรนด์ลี่มากๆนะฮะแน่นอนแฟนๆตลอดทางเลยทีเดียวนะครับแต่บนเวทีนี้ครับมานะฮะต้องปะทะกันที่ฝีมือของแม่ไม้มวยไทยนะครับและนักสู้หญิงที่จะขึ้นมาปะทะด้วยนั้นมาจากเมืองบุรีรัมย์ปรบมือดังๆต้อนรับนารีสตรองฟ้าใสอยุธชัยThank you.
ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าชมการแข่งขันและก็ถ่ายทอดสดไทยไฟท์พระยาพิชัยดาบหักอยู่กับมิสเตอร์ปองพินิจพลขันและก็พันโทดร.สมจิตจงจอหอครับสวัสดีครับมิสเตอร์ปองแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยด้วยครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยคาดเชื่อนะครับวันนี้ห่างหายไป3เดือนนะครับอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ต้องกราบท่านผู้ชมเลย3เดือนคิดถึงมากครับสำหรับแฟนๆไทยไฟครับครับผมวันนี้เราเดินทางมาที่อุตรดิตถ์ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่อีกเมืองนึงครับซึ่งมีมวยเก่าๆคือมวยท่าเสานั่นเองมิสเตอร์ปองครับฉายาเขาก็คือไวกว่าท่าเสามีเอกลักษณ์เด่นๆก็คือป้องปัดปิดเปิดนะฮะโดดเด่นเรื่องความไวรวดเร็วเด็ดขาดมีลีลาที่สวยงามแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเตะถีบแล้วก็สอกครับมิสเตอร์ปองสิ่งที่ผมมีความชื่นชอบยังไงฮะพอๆกับเรื่องของมวยไทยโบราณของท่าเสาแล้วนะครับครับผมชอบตรงนี้ครับเขาบอกว่าเมืองลับแลนี่เป็นเมืองแม่ไม้แน่นอนแต่มีเหตุผลนะครับทำไมฮะเหตุผลที่สุดๆมากนะครับเพราะว่าผู้หญิงยอมอยู่อย่างไรคู่ดีกว่าอยู่กับผู้ชายที่พูดโกหกคุณมือไม่ได้แล้วคุณอยู่ไม่ได้เลยหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์หมดดูประวัติคนนี้ดีกว่าครับมุมขาวครับนักชกคนนี้เขาคือซาร่าโซคูฮีหรือว่าเดสเทเยอร์แองเจลนะครับนางฟ้าอายุ22ปีครับเกิดที่เมืองซาคิออสซาคิครอครับประเทศอิหร่านครับส่วนสูง167ซมน้ำหนัก57กิโลกรัมชกมาทั้งหมด39ครั้งชนะ28แพ้8เสมอ3ครั้งครับสวยเลยทีเดียวครับคมมากกว่านี้นี่คือสาวสวยจากอิหร่านนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับมีประสบการณ์การชกนี่มาอย่างโชคโชนครับส่วนคู่ชกของเธอก็คือฟ้าใสอยุทธชัยครับก็เป็นสุภาพสตรีที่ไปดับฝันเวโรวรุจิรวงที่ชนะมาตลอด16ไฟไร้พ่ายเสร็จคนนี้มาแล้วเจอไฟที่17ถูกต้องครับผมประสบการณ์สูงทีเดียวนะครับฟ้าใสอยุทธชัยครับนักชกจากอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคนบ้านผมเก่งกันทุกคนนะเก่งทุกคนครับนะครับ165ซมนะครับน้ำหนัก57กิโลกรัมครับนี่เป็นแชมป์มาจากสนามมวยเวทีลุมพินีด้วยนะครับโอ้ต้องบอกพี่เจ้าปองครับขออนุญาตเล็กน้อยครับดูท่าไหว้ครูมวยนี่คือท่าเสาครับผมนี่คือโดนติวจากนักเรียนฮะการไหว้ครูแบบนี้คือท่าเนี่ยคือรู้เลยว่าเป็นมวยท่าเสาครับถ้ามวยโคราชจะไหว้ครูอีกแบบนึงนะครับมวยชัยยาก็จะไหว้อีกแบบนึงแล้วก็มวยลพบุรีก็จะไหว้อีกแบบนึงครับให้เป็นเอกลักษณ์ของมวยนั้นๆไปครับอย่างที่ท่านสุวัฒน์ลิปตะพันลบได้เรียนไปนะครับคุณผู้ชมครับว่าหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีท่าดีชัยยาไว้กว่าท่าเสานอกจากชั้นเชิงมวยเหล่านี้แม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยแล้วนะครับยังมีในเรื่องของการไหว้ครูอันเป็นอัตลักษณ์ต่างๆครับนอกจากการไหว้ครูแล้วการตั้งการนี่ก็รู้เลยว่ามวยมาจากไหนครับผมเนี่ยก็ไปตามสายฮะสายมวยอย่างที่มิสเตอร์ป๋องเรียนไปก็ต้องภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์ของเราเรื่องมวยไทยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะถูกต้องครับผู้ชี้ขาดบนเวทีของเราได้แก่พัฒนันพงษาปานครับนี่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านทับปริกจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับให้คะแนน3ท่านก็มีภูกิจพรามประยูนเสมาทิพย์คีรีแล้วก็ศรีปราดชุมสุนะครับโดยมีประธานผู้ตัดสินก็คือดร.แสวงวิทยาพิทักษ์โอ้วันนี้มุมกล้องทางช่องแปดของเราสวยมากครับถ่ายจากมุมทิวล่างขึ้นบนโอ้ดูคนเยอะวันนี้โอ้นาล้นหลานจริงใช่ครับนะฮะโอ้สุดยอดมากๆนะครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ด้วยนะครับวันนี้ให้ความร่วมมือแล้วก็ต้อนรับทีมงานไทยไฟท์เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยครับลูกพี่ก็เป็นชาวอิหร่านนะครับมาเปิดยิมมวยอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่ฮะก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญเลยนะครับสำหรับการแข่งขันไทยไฟท์คาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักครับครับเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมนี้ครับเนี่ยครับก็คือการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสืบสานมวยคาดเชือกกับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักครับถูกต้องครับเพราะว่ามวยไทยเรานี่ก็มีตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมาจนถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณบรรพบุรุษครับแม่ยังไม่ทันไรครับซาร่าทีมซ้ายแม่เลยเอาสักขาอ่อนล้มเลยเดียวครับสำหรับฟ้าใสเอาละฮะวันนี้
เธอชนะเวโรมาแต่วันนี้เจอนักชกจากอิหร่านจะเป็นยังไงครับมิสเตอร์ป๋องอายุห่างกัน8ปีนะครับฟ้าใสนี่สุดจัดก็จริงนะครับแต่ว่าการยืนระยะเท่านั้นแหละครับเอาล่ะครับเตะซ้ายเตะซ้ายครับฟ้าใสครับแล้วก็เข้าไปคีบเข้าไปคีบแล้วจับตีเข่าซ้ายครับแหมพยายามโต้เหมือนกันครับซาร่าสามสาวอยู่บนเวทีแหมเข่าในนี่สวยครับสำหรับฟ้าใสซาร่าขยับเข้าหาโอ้ยหน่วยก้านเนี่ยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันหรอกครับโอ้ยกรรมการบอกว่าเอาอัดแน่นกว่านี้หน่อยออกอาวุธหน่อยซาร่าพยายามเดินเข้าหาครับโดนแข้งซ้ายของฟ้าใสมาก่อนครับชิงเตะก่อนครับฟ้าใสครับเสียบซ้ายครับแม่เสียบเข่าแล้วยิ้มเลยครับบอกว่าเหลี่ยมในเห็นชัดครับฟ้าใสเสียบสวยครับเหนือแข้งเนี่ยครับวางแข้งซ้ายได้หรือไม่ครับฟ้าใสโอ้วางหลุดไปนิดเดียวเตะหลุดนะครับหมัดซ้ายตรงครับฟ้าใสครับเอาละครับขยับเข้าหาหมัดขวาครับเริ่มมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับหมัดซ้ายของฟ้าใสครับซาร่าพยายามจะตีเข่าตีเข่าได้2ทีครับล้มไม่ล้มแม่แม่โอ้แม่ต้องกรรมการดึงไว้พัฒนันพงษ์สาบานต่อยเพลินๆไม่ดีครับการต้องสูงด้วยครับฟ้าใสเมื่อกี้ด้วยหมัดขวาของซาร่าไปพยายามเตะพับในครับซาร่าเตะขวามาโดนแข้งซ้ายขึ้นซ้ายไปทีนึงครับฟ้าใสครับคืนแข้งซ้ายสวยครับฟ้าใสโอ้เริ่มตั้งการขึ้นสูงครับวางแข้งซ้ายยาวๆที่สวยครับหมดยกแรกพักกันครู่เดียวครับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักครับจากสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเรื่องนี้โดนมอนยันหลักของซาร่าเข้าไปครับสำหรับฟ้าใสหายท้องหายใจเลยครับลูกนี้ต่อยขวาโอ้โหนี่ครับเตะขวาต่อยขวายกแรกกันถือว่าออกอาวุธกันหนักๆนุ่มๆครับจิ้มซ้ายลูกนี้เข่าในครับดูเข่าในครับก็ดูว่าซาร่าน่ะโดนเยอะนะครับแต่ว่าเลือดกำเดาเนี่ยฟ้าใสนี่ไหลก่อนโดนหมัดก่อนโดนหมัดไปก่อนจริงๆครับครับผมนี่ครับจังหวะตีเข่าซ้ายสวยๆเลยนะครับนำมาให้ได้ชมกันครับจากที่17ครับก็ต้องขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนครับนั่นก็คือเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนตามต่อยกที่2ครับฟ้าใสวางแข้งซ้ายโอ้ซาร่าหักล้มไปเอาล่ะยกนี้เริ่มเครื่องจะร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับดิจป๋องแกไปรัดต่ำนะครับรัดเอวครับพยายามเข้าหานะครับซาร่าครับโดนแข้งซ้ายของฟ้าใสครับฟ้าใสต้องขยันออกแข้งแบบนี้แหละครับเดินไม่หยุดนะครับซาร่าขยับเข้าไปครับซาร่าจะเตะจะได้แข้งซ้ายครับเจอข่าวซ้ายของฟ้าใสครับพยายามบินและตีข่าวซ้ายครับสวยเลยครับโอ้โหความแข็งแกร่งของซาร่าแต่ว่าอยู่ที่ล็อกแล้วหักสวยครับแล้วแทงเข่าตามโอ้ฟ้าใสยกนี้เห็นด้วยชัดครับแม่ขยันขึ้นโอ้ขยับเข้าหาตีหน้ายักษ์ใส่แล้วครับมิสเตอร์ป๋องครับเตะขาครับคือชนะเวโรมาเนี่ยเห็นคนก็ตัวเท่ามดแน่ครับแน่นอนครับมวยก็เรียกว่ามวยกำลังขาขึ้นครับกำลังได้ใจแล้วครับสำหรับฟ้าใสขยันอาวุธอย่างต่อเนื่องแบบนี้ดูครับคุณผู้ชมครับภาพบรรยากาศที่คนเยอะจริงๆครับนี่ครับ
โอ้ล้นทะลักเลยฮะล้นทะลักเลยนะครับคนครับก็อย่างที่มิสเตอร์ป๋องแล้วก็ท่านสุภาพเรียนไปแหละครับว่าเป็นเมืองมวยครับอีกเมืองนึงซึ่งเป็นมวยท่าเสาต้นกำเนิดของเวทีมวยครั้งแรกก็อยู่ที่วัดท่าเสาด้วยนะครับขยับเดินเข้าหาครับซาร่าเตะแม่โดนบางๆครับโอ้ตรงนี้แบ็คคิกไม่ถึงครับตีเข่าซ้ายครับขาใสแยกออกมาครับคือเวทีของไทยไฟท์นี่ก็7คูณ7นะครับถือว่าเป็นเวทีมาตรฐานสูงสุดเลยครับโอ้เตะซ้ายสวยครับฟ้าใสครับโอ้ยแม่ลากแข้งไปล้มครับซาร่าวางแข้งสูงตรงนี้วางแข้งได้สวยครับฟ้าใสวางแข้งซ้ายเมื่อไหร่โดนทุกทีครับหมดยกพักอีกครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกสุดท้ายยกที่3ติดตามกันต่อนะครับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักจังหวะโอ้โหทุ่มของซาร่าโซคูฮีครับจากอิหร่านฟ้าใสนี่เตะซ้ายสวยเลยนะครับแหมก็เหลือแค่ความถี่นะครับแหมออกน้อยไปนิดนึงครับฟ้าใสแต่ว่าหมัดซ้ายนี่ไม่ถึงสุดเหยียดไปหน่อยครับขยันออกแข้งออกเข่าอย่างนี้เห็นชัดครับขอให้ขยันอย่างเดียวครับสำหรับฟ้าใสลูกนี้แหมติดการนิดเดียวครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดลึกอีกหน่อยแล้วโอเป็นเรื่องนะครับเนี่ยถือว่าชงอ่อนๆถูกต้องครับถ้าชงแก่เรียบร้อยครับพอพับได้นะฮะนี่ครับเริ่มมีความมัดอกลึกๆขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินน้ำมันอเนกประสงค์ WD 40โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปตามมาต่อยกสุดท้ายยกที่3ครับซาร่ายกนี้ต้องเดินลุยเดินแรกแล้วครับตอนนี้เข้าวงในทีมตีได้ไหมเอากรรมการแยกออกมากลางเวทีอันนี้มีจังหวะมือนิ้วจิ้มตาครับขอโทษขอโพยกันโอ้ยลูกนี้อะไรแบ็คคิกขึ้นมาจังหวะเตะคืนนะครับแทงขวาแล้วก็คาไว้ครับฟ้าใสครับแม่ต้องเพิ่มความขยันหน่อยครับเพราะว่าซาร่านี่เป็นฝ่ายเกิดเกมเข้าหานะครับฟ้าใสหวดไม่หวดหวดไม่หวดขยับขยับขยับโยกเข้าไปครับขยับเตะไม่เตะเตะซ้ายมาโดนซ้ายโต้มีหลอกหนึ่งทีหนึ่งจังหวะด้วยฮะโอ้โหนี่หักเหลี่ยมเข้ามุมแล้วตีของซ้ายสวยโอ้ขอให้ขยันแล้วครับสำหรับฟ้าใสออกแข้งซ้ายอย่างเดียวครับออกไหมดึงจังหวะออกหรือไม่ออกโอ้ยจะเข้าเหลี่ยมในนะครับตัวนี้2ได้ไหม2เอ้าโอ้ยซาร่ายกขากันโอ้ก็ถือว่าป้องกันตัวได้ดีนะครับทางด้านของซาร่าครับถือว่าความเป็นมวยนะซาร่าเอาล่ะครับจังหวะมาโดนหมัดซ้ายของฟ้าใสครับดักต่อยเอาไว้ครับโอ้ดึงจังหวะต่อยซ้ายสวยลูกนี้อยู่ที่ซาร่าแล้วครับออกแข้งซ้ายหาจังหวะขยกเตะซ้ายอีกทีไหมอีกสักทีไหมโอ้ชายทีโอ้ซาร่าดิเกนลูกทีมเหมือนเทควันโดฮะมิสเตอร์ป๋องครับเนี่ยครับตีเข่าซ้ายครับแล้วก็ยกขวาบังเอาไว้ครับแยกออกมาครับพัทรันพงษ์สาปานครับส่วนซาร่าเองก็ชกไปมองพี่เลี้ยงไปครับตามคำสั่งว่าจะเอายังไงอ่ะเสียงปีกรองเชิดยกสุดท้ายยกที่3แล้วครับออกได้ต้องออกนะครับโอ้ยจะต่อยครับซาร่าจังหวะมันขาดเกินๆครับเจอเข่าของฟ้าใสเข่าขวาครับฟ้าใสครับเข่าซ้ายครับฟ้าใสครับจ
ได้ลูกเข่าสวยครับตรงนี้คีบมาตีเหลือแข้งนะครับวางแข้งเซ็ตสวยสักทีโอ้โหถีบย้อนหน้าทีนึงหมดยกสุดท้ายแล้วครับเอาละครับต่างอกต่างมั่นใจแล้วครับซาร่าก็ชูมาชูมือของเรานะฮะถูกใจส่งเสียงดังๆครับทุกคนครับต้องมาลุ้นแล้วครับว่าใครจะได้รับการชูมือก็ทำงานลุล่วงไปแล้วทั้งคู่นะครับคือซาร่าเขาก็ถือว่ามีวิชาอยู่พอตัวนะครับมาดูลูกนี้ครับแบ็คคิกโอ้โหเกือบไปเกือบไปอะเฉียวหูขวาไปนิดเดียวครับดูแข้งซ้ายของฟ้าใสคือสืบลึกไม่พอครับทำให้โดนบางๆครับโดนปลายเท้าหน่อยครับจังหวะนี้ดูครับแม่จะเข้าไปต่อยนะครับเจอทีบดักเอาไว้ครับลูกนี้มันลูกเทควันโดเลยครับเนี่ยทุกทีมนี้ตะแคงแบบนี้ฮะใช่ครับเออยกขาสูงมากและดูทีบสูงเลยนะครับแม่คือเขาทำท่าสวยก็จริงแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้เท่านั้นเองครับน้ำหนักของอาวุธนะครับวิธีการทีบวิธีการออกแข้งนั้นต้องหนักหน่วงอยู่ที่มาตีแบบนี้ครับหนักๆแบบนี้ฮะตีขวาไม่พอครับตีซ้ายยัดเข้าไปครับแล้วก็พยันขาวอุตรดิตคิดว่ายังไงขาวหรือดำครับขาวหรือดำมีขาวหรือดำครับถึงเวลาแล้วครับมีทั้ง2สีนะฮะและผู้ชนะครับ The Winner ฟ้าใสบอกใช่แล้วขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายแพ้ไปในวันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่านางฟ้าชาวอีสานด้วยซาร่าชมพูหลายคู่ถ้าต่อยสนุกเรามีรีแมตช์นะฮะคู่นี้อาจจะเป็นหนึ่งในดวงใจเราก็เป็นไปได้นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟคัดเชือกพระยาพิชัยดับหักนะครับในช่วงเวลานี้ผมได้รับเกียรติจากคุณปุญญพรประดับสุขนะครับท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่และอุตรดิตถ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ขออนุญาตนะครับเพราะบรรยากาศคึกคักมากทุกคนมากันเยอะมากจริงในวันนี้ขออนุญาตถามถึงเรื่องของเกี่ยวกับแคมเปญนะฮะซึ่งเป็นชื่อที่น่ารักมากผมชอบมากสุขทันทีที่เมืองไทยนะครับพร้อมเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารดนตรีศิลปะวัฒนธรรมกีฬานะครับรวมถึงกีฬามวยไทยด้วยซึ่งเราจะมี Amazing Muay Thai Experience ให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของมวยไทยเราจัดในรูปแบบไหนและจัดที่ไหนให้คนไทยและคนต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสบ้างครับค่ะเรื่องของ Amazing Thailand Amazing Muay Thai Experience นะคะเราจัดที่4จังหวัดนะคะลพบุรีสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาแล้วก็อุตรดิตถ์ก็คือตามตำนานของมวยไทยโบราณมวยโบราณ4สายจังหวัดค่ะของอุตรดิตถ์นี่ประมาณวันที่15ถึง17สิงหาคมที่วัดใหญ่ท่าเสาค่ะครับผมกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะเป็นสามารถบอกได้เต็มที่เลยครับได้เลยนะคะก็อย่างที่ชื่อของโครงการนะคะคือว่า Amazing Muay Thai Experience นะคะนั่นก็คือว่าการให้ประสบการณ์กับนักท่องเที่ยวนะคะและผู้ที่เข้ามาชมในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้ดูการต่อสู้มวยไทยตามศิลปะโบราณนะคะการเปรียบมวยการสนใจก็มาเรียนมวยได้โดยการเรียนมวยเนี่ยค่ะก็จะมีมวยทั้ง4สาที่ว่านะคะหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีท่าดีชัยยาแล้วก็ฉลาดไวสวยกว่าท่าเสานะคะที่อุตรดิตถ์นี่เองนะคะก็การลงทะเบียนนะคะหมายถึงว่าเราจะการลงทะเบียนการเรียนมวยไทยได้เนี่ยทางเว็บไซต์ของ muaythaiexperience.com นะคะแล้วก็ภายในงานเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็จะมีของดีของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยทั้ง8อำเภอมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารถิ่นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมต่างที่จะให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้เรียนรู้ได้สัมผัสแล้วก็แน่นอนว่าพอมาถึงที่นี่เนี่ยค่ะมันก็จะมีการนำเชื่อมโยงไปสู่เส้นทางการท่องเที่ยวในอุตรดิตถ์ด้วยนะคะพี่ชัยก็อยู่ที่ไม่ไกลจากตรงนี้มากนะก็ไปดูบ้านเกิดของท่านพ่อพี่ยาพี่ชัยได้นะคะเป็นเมืองเก่าครับผมนะมาตามรอยกันนะครับพบกับความสุขสนานเต็มที่แน่นอนเรื่องของอาหารก็เต็มอิ่มเลยผมได้รับประทานข้าวพันผักไปที่เรียบร้อยแล้วอร่อยมากดีมากจริงนะครับมาสัมผัสความ Amazing ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณท่านมากๆนะครับขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยครับทุกคนครับขอบคุณครับลุยกันต่อกับคุณเป๊กบนเวทีครับ
เอาละครับบนเวทีนะครับมาสู่คู่ที่2นะครับรับรองว่ามันแน่นอนนะฮะเป็นมวยหนุ่มนะฮะแล้วก็สะใจหลายๆคนแน่นอนครับอันนี้นะครับเป็นคู่ในการแข่งขันรอบแรกของมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2024จริงๆจะต่อยทุกวันอาทิตย์นะครับที่ไบเทคบุรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาจะมีทั้งหมด6ภาคด้วยกัน6ทีม6ภาคแต่ละภาคมาเจอกันนะฮะ3ยกนะครับรวมถึง3รุ่นด้วยกันแล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นมวยดุมวยเดินครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันก่อนก็เลยเรียนเชิญมาให้ได้รับชมกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น65กิโลกรัมครับเป็นนักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้นะฮะแล้วก็ภาคกลางนะครับไม่งั้นมาทีมแรกเลยนะครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ขอเสียงต้อนรับตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาขึ้นมาตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวตัวแทนทีมภาคใต้ครับคุณเดียวครับสมาธิเต็มเปี่ยมมาด้วยความมั่นใจนี่โชว์แทงเข่าไปดึงทีนะเราจะคัดอาวุธเด็ดต้องเป็นแบบนี้แน่ๆใช่ครับพยายามคัดสายเรื่องใหม่นะครับของไทยไฟมาเรื่อยๆฉะนั้นตอนนี้ดูแล้วกันว่าจะสดใหม่ขนาดไหนแน่นอนครับที่ต้องการคือประสบการณ์นะครับแต่บนวันนี้ฝีมือเท่านั้นดูซิว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่ามาในรุ่นเดียวกันเลยนะครับคือ65กิโลกรัมนี่คือตัวแทนจากทีมภาคกลางครับปรบมือดังๆต้อนรับเพชรภาคใหม่ชอยชนะมวยไทยเพชรภาคใหม่ชอยชนะมวยไทยตัวแทนทีมภาคกลางเดินทางมาถึงคู่2นะครับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ครับคู่2นี่เป็นมวยรอบ Isuzu Thailand Championship ในรุ่น65กิโลกรัมครับผู้ชี้ขาดบนเวทีนั่นก็คือสมชายกะโห่ทองครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลพัฒนันพงษาปาดและก็ยงยุทธอภัยโสครับวันนี้มีผู้บรรยายทางภาคภาษาอังกฤษครับคุณไรอันแล้วคุณเควินนะครับเป็นผู้บรรยายทางภาษาต่างประเทศนะครับก็นั่งหลายแต่เราก็ต่างประเทศเหมือนกันนะใช่ครับนั่งเครื่องมากับเรานี่ก็คุยกันเมื่อยมือเลยอ่ะคุยกับฝรั่งคุยยากโอ้บรรยากาศมุมสูงนี่สวยครับลีกระป๋องครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบแรกในไฟที่3นะครับมาดูประวัติทางด้านมุมขาวคนแรกเลยครับตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวนี่บอกว่าเข้ามาแทนสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างนะครับที่ถอนตัวออกไปเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับวันนี้เป็นตัวแทนทีมภาคใต้ครับอายุ22ปีครับส่วนสูง170ซมโอ้สูงเลยทีเดียวน้ำหนัก65กิโลกรัมชกมาทั้งหมด68ครั้งชนะ48แพ้18เสมอ2ครั้งครับ
ถือว่ามีความหนุนความสดเลยนะครับทางด้านของตะวันแดงครับพื้นเพนี่เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ว่ามาร่วมทีมตัวแทนจากภาคใต้ครับสำหรับตะวันแดงส่วนคู่ชกของเขาคนนี้ครับนักชกประสบการณ์สูงครับนักชกวัย31ปีครับตัวแทนทีมจากภาคกลางพื้นเพนี่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาครับชื่อเดิมของเขาคือแสงทองน้อยธนสุรนครนั่นเองครับครับเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยครับคือในการแข่งขันรอบแรกไฟท์ที่1เนี่ยเมื่อ17มีนาคมที่ผ่านมานี่เพชรภาคใหม่ก็แพ้ธงชัยเพชรรุ่งเรืองจากทีมภาคตะวันออกครับและก็รอบแรกไฟท์ที่2เนี่ยเพชรภาคใหม่ชนะน็อกยก1ชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยทีมจากภาคอีสานเหนือและก็นี่คือการชกรอบแรกไฟท์ที่3ของเขานะครับ5พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพชรภาคใหม่ก็ชนะนกยก2เพชรเอกพัชระยิมตัวแทนจากทีมภาคอีสานใต้มาครับซึ่งการไหว้ครูในวันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับนำถึงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของมวยท่าเสามาร่วมให้กับนักมวยนั้นได้ถ่ายทอดผ่านทางช่อง8ครับท่านี้เรียกว่าท่าสาวน้อยปะแป้งตอนนี้วีผมเตรียมที่จะออกรบครับครับในสมัยโบราณนั้นก็จะต้องจับล้มทับจับศึกกันก็จะมีท่าสอดสร้อยมาลาแล้วก็ท่าหงเหินแบบนี้สวยๆครับครับคือไทยไฟไปแข่งขันที่ไหนนะครับครับเก็บรายละเอียดครบเลยนะฮะเพื่อจะนำเสนอสู่สายตาพี่น้องประชาชนที่เมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับซึ่งบอกเลยว่ามวยไทยนั้นคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเชื่อมเจสิกโดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27และก็ขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนในพื้นที่ครับนั่นก็คือคุณกัญญาวีร้านม่อนลับแหล่อุตรดิตถ์เอื้อเฟื้อสถานที่ช่วงชั่งน้ำหนักและอาหารบุฟเฟ่กลางวันด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณโรงแรมอารยะเอื้อเฟื้อสถานที่แถลงข่าวโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์อนุเคราะห์รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมพยาบาลครับร้านนาเซ็นเตอร์มาร์คออกแบบผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งร้านค้ารวมไปถึงบริษัทสุทีเครื่องดื่มห้างหุ้นส่วนจำกัดธัญญามาศโลหกิจแอนด์ซัพพลายครับต้องขอบคุณคุณประสิทธิ์สุภาวงนภาด้วยนะครับวันนี้เป็นหมอจกรธัญญามาศโลหกิจแอนด์ซัพพลายมานั่งชมที่เวทีนี้ด้วยครับอ่ะดูยกที่หนึ่งครับซ้ายกับขวาวันนี้เรายกไทยไฟลีกมาที่อุตรดิตถ์ครับพอชนะมวยไทยนี่มาจากโคราชแล้วครับมียิมมวยด้วยแล้วก็มีค่ายมวยด้วยอยู่ในนั้นครับใครอยากจะเรียนมวยก็ไปที่ชอชนะมวยไทยเลยครับโอ้ซ้ายกับขวานี่เดินเข้าหาครับในด้านของเพชรภาคใหม่ออกใกล้ๆหนักๆครับดูฮะเดี๋ยวเดินขู่รุ่นน้องเลยนะครับหมัดขวาตรงครับงัดศอกซ้ายครับเพชรภาคใหม่เตะขาคืนครับตะวันแดงครับต้องไม่กลัวนะครับตะวันแดงครับเจอมวยรุ่นพี่แบบนี้ครับเดินเตียเข้ามาโอ้โหตะวันแดงจะสาดแข้งหรือสาดแข้งเดือนได้ไหมวันนี้ต้องติดตามนะครับตะวันแดงมีไหมอุตรดิตถ์มีไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะแม่น่าเสียดายครับเดินเข้าหานะครับเพชรภาคใหม่พยายามจะเตะขาครับตะวันแดงก็ไม่แลกซึ่งหน้าครับขยับถีบขวาไว้ครับตะวันแดงครับต้องสวมหัวใจสิงนะครับเพราะว่าเจอมวยรุ่นพี่ครับโอ้โหมวยรุ่นพี่ต้องบอกว่าเพชรภาคใหม่นี่ทำลายจังหวะด้วยการถีบขาหน้าไปก่อนจังหวะถีบขาหน้านี่สวยครับทำให้ตะวันแดงนั้นออกอาวุธไม่ถนัดครับชิงออกจังหวะได้ก่อนนี่แหละครับเก็บอาวุธได้ก่อนไม่หัวซ้ายนะครับตะวันแดงครับง้างาแล้วครับเตะพับในมาเบาๆศอกขวาของเพชรภาคใหม่ครับแม่เข้ากลางหน้าผากเลยครับเพชรภาคใหม่เล่นอาวุธหนักๆเล่นเจ็บๆขู่น้องไปแล้วครับทั้งศอกทั้งแข้งขวาเอาละเอาละยังไงตะวันแดงมีแกว่งเหมือนกันนะครับโดนเตะขาครับเพชรภาคใหม่ครับของมันโดนกันได้ครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้แข้งซ้ายสวยครับตะวันแดงหมัดขวาของเพชรภาคใหม่แข้งซ้ายอีกทีนึงเนี่ยครับมันต้องหวดไปบ่อยโดนขวาคืนจากเพชรภาคใหม่ครับกำลังจะดีจะดีครับตะวันแดงเสียจังหวะหลักเหลี่ยมไปนิดนึงก็เป็นเกมที่กดดันนะครับเพราะว่าต่างต้องการชัยชนะเพื่อคว้าแต้มเอาไว้โดนทีครับตะวันแดงวันนี้มาแทนด้วยครับเข้าเวรรอแล้วครับก็ต้องสู้ให้เต็มที่นะครับสำหรับตะวันแดงสาดแข้งซ้ายไหมโอ้ลูกเขียดแกนี้
รบกวนจังหวะมากครับโดดทิ้งขวาอีกทีนึงการเดินเข้าหาคู่ต่อสู้นี่ก็ดีอย่างนึงครับทำให้ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ได้แบนวีเตะสูงตะวันแดงกวาดล่างหายท้องไปเลยแข่งซ้ายอีกทีนึงต้องเสี่ยงเป็นเสียงกันนะครับต่อยขวาแม่ขวาซ้ายแล้วก็เตะขาครับเพชรภาคใหม่มาเป็นชุดเลยครับถีบซ้ายดักเอาไว้ชุดนี้สวยครับเพชรภาคใหม่1 2ฮุกก็จ่อล่างอ่ะหมดยกแรกพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาเสียวกันต ไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักดูจังหวะเข้าเบรกของเพชรภาคใหม่นะครับหรือว่าแสงทองน้อยธนสุรนครเดิมครับลูกนี้ทัดมาลาด้วยศอกซ้ายลูกที่แล้วนี่ตรงขวาฮุกซ้ายแล้วเตะขวาลูกนี้มอนยันหลักถีบครับโอ้นิ่งมากครับวันนี้เพชรภาคใหม่จังหวะจังหวะตะวันแดงจะถีบด้วยครับก็เลยทำให้เสียหลักไปครับครับนี่ครับ1 2ฮุกแล้วขวาลูกนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมครับต่อยากไปทีนึงโอ้หนักหนักเลยนะครับเนี่ยครับต่อยขวาซ้ายบนครับแล้วก็เตะขาครับไม่รู้ว่าจะออกลูกไหนจะหนียังไงไม่ออกครับลูกนี้ครับนี่ลูกนี้เตะสูงก็เตะล่างครับโอ้ลูกนี้เตะสูงอะท่าสวยครับแต่ว่าก็จบไม่สวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักไม่ดีครับโดนคู่ต่อสู้ที่ตัดล่างไปสำหรับมวยท่าเสาก็ป้องปัดปิดเปิดแล้วครับสี่แม่ไม้ของเขาตามมาต่อยกที่2ยก2ครับสู้กันต่อนะครับนี่คือมวยรอบ Isuzu Thailand Championship ในรุ่น65กิโลกรัมโดนซ้อยครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยไหวไม่ไหวรอดไม่รอดโอ้โหยังครับโอ้โหดูสิครับหงายท้องปังงังของมันโดนกันได้นะครับปัดซ้ายตรงเอาแข้งขวาปัดซ้ายครับพยายามบวกมัดคืนครับตอนนั้นของเพชรภาคใหม่ปัดขวาปัดซ้ายลำบ้าเลื่อนแล้วครับบ้าแล้วครับบ้าไปแล้วครับเตะไม่โดนครับใครจะเชื่อครับปัดซ้ายมัดเดียวเอาละโอ้ขึ้นเชือกดีใจนะครับนึกว่าน็อกไปแล้วแต่ยังครับยังละครนี้เนี่ยเป็นละครยาวละครยาวหลังข่าวมาแล้วพลาดไปก่อนจริงๆนะครับเพชรภาคใหม่ครับเอ้าแล้วแตกเองด้วยทีนี้โอ้ยตะวันแดงเลือดแดงออกมาแล้วครับโอ้ยดูนับที่ทำอย่างนี้เจอดักฮุกซ้ายพี่เจ้าบังโอ้โหได้ซ้ายตรงแล้วมาเจอดักฮุกซ้ายคืนครับคนละนับแล้วนะครับในยกเดียวโอ้โหวันนี้เดือดจริงๆโอ้ศึกพระยาพิชัยดาบหักจริงๆครับวันนี้ไปต่อนะครับเพชรภาคใหม่ครับเตะขาครับโอ้ได้เลือดด้วยนะครับเอาละนับดึงกันใหม่ไหมแบบนี้คนละนับครับยกนี้ดูความนิ่งใครจะนิ่งกว่าครับพี่ตะป๋องขยับเข้าไปครับเจ้าๆกันนะครับคุณผู้ชมครับคนละนับครับเดินเข้าหาครับเรียกว่าเปิดก่อนไม่ได้แล้วเปิดก่อนได้ปูดครับแบบนี้โอ้เหลือเชื่อครับไม่ได้แค่ปูดอย่างเดียวนะครับแตกด้วยครับดูสิครับโอ้ความนิ่งของเพชรภาคใหม่ถือว่ายอดเยี่ยมครับโดนไปหนึ่งนับนึกว่าไม่ลุกนะเมื่อกี้ครับก็ถือว่านอนเพื่อเรียกสตินะครับไม่ด่วนลุกขึ้นมาครับบางทีอาจจะทำให้มึนๆอยู่โอ้สมาธิแกดีมากครับแต่ว่าสมาธิของ
ตะวันแดงเนี่ยกระโดดขึ้นเชือกนึกว่าจบไปแล้วที่ไหนได้ลุกขึ้นมาโอ้โหเหมือนอ้อยยังไงพยายามบวกหมัดคืนนะครับเอาล่ะครับหายมึนหายเมาแล้วนะครับเพชรภาคใหม่ครับตะวันแดงไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับแบบนี้ครับตะวันแดงมากับเลือดแดงๆแล้วครับตรงนี้จะต่อยนะครับโดนเตะขวาเอียงต่อยซ้ายต่อยขวานะครับโอ้โหแล้วหน้าคว่ำไปเลยครับโอ้ยลูกนี้เจอปัดฮุกโดนขึ้นเชือกทีหลังอะขึ้นเชือกทีหลังยังกว่าโอ้ยเปิดก่อนได้ปูดท่านผู้ชมเหลือจะเชื่อโอ้ปูดด้วยแตกด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับมวยเก๋าประสบการณ์สูงครับทางด้านของเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยครับเรียกว่าสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารถูกต้องเลยครับโอ้ตะวันแดงโดยตามชื่อมวยเนี่ยก็ถือว่าได้นับก่อนนี่ถือว่าชิงความได้เปรียบมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าไปพลาดโดนนับคืนและสุดท้ายแพ้น็อกเลยครับขาโดนลูกไหนยังไงฮุกซุกลูกนี้นะครับโอ้ยแต่ว่าซ้ายนี่ตรงกว่าล้มทั้งยืนครับดูครับโดนบวกลูกนี้โอ้โหรอจังหวะอยู่แล้วนะครับใช่ครับนี่คือนับที่2นะครับได้นับคืนและจังหวะนี้ครับขวาตรงครับขวาข้างถนัดครับได้นับ8ก่อนหน้านี้นี่เป็นจังหวะดักฮุกซ้ายนะครับข้างไม่ถนัดดูครับโดนยังไงฮุกแล้วขวาตรงนี้ลอดการเข้าไปโอ้ยคาราวะฮ่องเต้โอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งครับพลิกตอนไหนก็ได้แล้วขวาอยู่นี่ลอดกายเข้าไปครึ่งปากครึ่งจมูกโอ้โหครับก็สร้างโอกาสในการเข้ารอบสูงนะครับรวมไฟนี้เนี่ยเพชรภาคใหม่นี้เอาชนะน็อก3ไฟติดต่อกันนะครับแม้ว่าในไฟแรกจะแพ้คะแนนให้กับธงชัยเพชรรุ่งเรืองไปก็ตามครับครับแม่โอ้ยดูพี่เลี้ยงครับเฮครับขอชนะมวยไทยมาเองแล้ววันนี้คืออันนี้จริงๆเนี่ยมีอีกหนึ่งท่านครับนะแต่ว่าบาดเจ็บแล้วก็มีน้องคนเมื่อกี้ขึ้นมาแทนก็ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวฉะนั้นขอประกาศครับ The winner is เพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยตัวแทนทีมภาคกลางนะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือสายเลือดใหม่ของไทยไฟพร้อมจะลุยกันต่อที่คู่3อย่างนั้นพร้อมแล้วก็เสียงมาสักนิดได้ไหมมาลุยกันที่คู่ต่อไปนะพบกันพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมนะครับมวยจอมเก๋าจากสปป.ลาวนะครับคนแรกขอเสียงต้อนรับขุนศึกจำปาสักทองบางเสือพร้อมพุ่งมาจากสปป.ลาวนะครับแน่นอนคนนี้นะฮะมวยยียวนนะฮะอึดถึกทนเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณจะเอาคู่แข่งคนไหนมาวัดมาเจอเขาครับคนนี้มากด้วยประสบการณ์นะครับผมต้องขอเอาความสดมาลุยกันหน่อยนะครับเพราะนี่คือหนุ่มวัย20ปีจากบุรีรัมย์นะครับปรบเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับเพราะว่าต้องการกำลังใจในแมตช์นี้ด้วยครับและนี่คือพยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เท่
เอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับไทยไฟท์คาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักสดๆนะครับทางช่อง8กฎหมายเลข27จากสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ครับต้องบอกว่าเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยเหมือนกับฟุตบอลอังกฤษเมื่อคืนนี้ทำไมล่ะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้เหลือจะเชื่อครับครับผมก็ไปตามนั้นนะอังกฤษฮอลแลนด์นะฮะสเปนกับฝรั่งเศสก็โอเคนะครับรับได้นะฮะแต่ว่าสภาพตกรอบไปแล้วสิครับผมมาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องป้องปายครับเมื่อนี่มุมขาวครับทองบางเสือพ่มขุนศึกจำปาสักครับฉายหน้าของเพิ่นอายุ35ปีเกิดอยู่เมืองจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยภาษาส้นเล่าครับส่วนสูงนี่สูงพอสมควรครับมีตะป๋องสูง167ซมน้ำหนัก61กิโลกรัมตีมาทั้งหมด72เถื่อชนะ49เถื่อแพ้23นี่ครับเป็นจอมยุทธอีกผู้นึงที่ว่าตีนักเตะนักครับท้องบางเสือพบครับพี่น้องครับผมจำปาสักเองก็ถือว่าเป็นแขวงหนึ่งของสปป.ลาวนะครับตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศครับติดชายแดนประเทศไทยและก็กัมพูชามีนครหลวงปากเซครับอันเป็นเมืองหลักของแขวงด้วยครับคันไพสิไปก่อนข้ามทั้งช่องเมฆครับเป็นป่ะช่องเมฆกับบ้านผมนะครับอุบลราชธานีครับไปได้อ่ะคุณก็ได้ดิแล้วผมจะไปแขวงขมวน27ไปพบกับพี่น้องสปป.ลาวไปเตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกันอยู่แขวงขมวนแขวงขมวนอยู่แถวไหนฮะ27อยู่นครพนมอ๋อครับผมครับบ่ได้ไปธรรมดาเด้ผมว่ายน้ําข้ามโขงเด้ครับผมคู่ชกของทองบางเสือพรมนะครับก็คือขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับนักชกวัย20ปีครับนักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับสูง170ซมน้ำหนัก61กก.ฉายาของเขาก็คือพยัคฆ์ภูเขาไฟผู้ชี้ขาดบนเวทีของเรานะครับได้แก่ศรีปราดชุมสุขให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลสมชายกะโฮทองและประจักษ์เงางามก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณแฟนหมัดแฟนมวยของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเป็นจังหวัดที่เราไม่ค่อยได้มาเลยดีกว่าครับในชีวิตจริงๆมาบ้างไหมผ่านมาบ้างแถวนี้บ้างไหมคือถ้าเชื่อไหมว่าที่นี่มันมีของดีเยอะมากนะเยอะเยอะจริงๆของดีเยอะมากที่ท่องเที่ยวก็เยอะคืออย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดคุณมีภรรยาเป็นชาวอุตรดิตถ์นะเป็นไงภรรยาจะไม่โกหกคุณเด็ดขาดเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบคนโกหกเขาจะไม่โกหกแล้วคุณล่ะครับผมโกงภรรยาไหมอ้าวมาดูคู่นี้ครับซ้ายกับขวาครับโอ้ยแลกหมัดอีกแล้วครับเสือบางทองบางเสือพรมจากสปป.ลาวซ้ายนะครับขุนศึกเล็กขวาคู่นี้ต้องจับตาดูครับเล่งกันหนักๆเล่งกันเจ็บโอ้โหซ้ายสวยครับอ้าวโดนคืนโอ้มีตัดล่างแล้วขึ้นบนสับศอกขวานะครับขุนศึกเล็กออกมาโหดเลยครับโอ้โหกองอ้อย้อไปเลยครับโอ้ยป้องคอรอเลยท้องบางหรือว่าท้องบางท้องบางถือท้องมานี่ถือต้อยท้องครับดังตุ๊บหลดโอ้ยแม่มันจะเรี้ยวแท้โอ้โหเข้าเดียวไหมครับแกชื่อทองบางนะครับไม่ใช่ท้องบางนะโอ้แต่ว่าโดนท้องครับเอาป้อมยังป้อมยังโอ้ยมันนี่ครับมวยซ้ายกับขวาบวกกันง่ายครับครับอันพันนวดแต่มันพันมือโดนเนี่ยแต่ว่าตีเข้าเดียวป้อมยังครับจะว่าใจสู้อยู่แล้วว่าถึงท้องเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับโดนหนักเหลือเกินครับวิธีการออกนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับต่อยขวาเข้าลำตัวนะครับเรียกว่าทิ้งไปสุดไหลเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหทิ้งสุดไหลครับเข้าลิ้นปี่พอดีเลยฮะโอ้ดูท้องดูนี่ครับโอ้ยอยากจะโต้คืนครับไม่ไหวฮะกองอ้อเหาะเลยครับเรียกว่าปงคอรอเลยครับปั๊บเข้าไปครับเก่งบ่ท่านครับครับถ้าเป็นปีเตอร์เดนเมนนี่ต่อยไม่ลวงใส่ท้องไปลงอันนี้บ้าพลังอันนี้เก่งไม่ทันนี่ครับดูท่าดีใจครับโอ้ยเฮอริเคนแหมสะใจเลยครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพนี่คือซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกนะครับในรุ่นน้ำหนัก61กิโลกรัมครับอายุ20ปีเท่านั้นเองครับจากสตึกบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งโอ้นี่
ี่ครับบรรยากาศอุ่นหนาฝาข้างจริงๆครับคุณเป๊กคนเดียวเชิญครับขุนศึกเล็กศึกผู้ใหญ่เทพพร้อมใช้แล้วTKO ยก1ครับครับยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปนะฮะไม่เป็นไรครับมากลับมาสู้กันใหม่ได้ครับดูแลสุขภาพให้ดีๆคู่ต่อไปนี่มาอีกแล้วจุดคือกระพริบตาไม่ได้เลยจริงๆนะอย่างที่บอกไปแล้วนะเห็นมั้ยคำพูดเมื่อกี้มันจะมาอีกแล้วนะครับว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ไม่ได้อันนี้ผมเท่าที่ดูเนี่ยคือหลับไปแล้วแต่รีบตื่นหลับไปแป๊บนึงจะเป็นคู่ต่อไปที่เป็นอดีตเคยเจอมาแล้วอ่ะใครเป็น FC ปตท.บ้างขอเสียงหน่อยดิโอ้ยกองเชียร์มาเยอะกองเชียร์มาเยอะถ้าคุณเป็น FC ถ้าย้อนกลับไปในปลายปีที่แล้วไทยไฟท์บางกระเจ้าอาจจะจำได้ว่ามันมีการแบบโอ้โหสายบู๊ทั้งคู่บุกตั้งแต่ระฆังดังครับต่างคนต่างโดนนับครับปตท.โดนนับ8ครับเกือบแย่เกือบหลับแต่กลับมาได้เขากลับมาคว้าชัยได้นะฮะในที่สุดเรียกว่าระอุวันนี้เราก็เลยริมแมตช์มาให้ได้ดูอีกครั้งครับคู่รีแมตช์ดีนะผมบอกนะสนุกกว่าเดิมมันกว่าเดิมแน่นอนครับมีแบบผลแพ้ชนะศักดิ์ศรีค้ำคอกันอยู่ใช่ครับทั้งคนต่างเริ่มรู้ทางก็เลยมีการต่ออีกนะฮะนะต่อน้ำหนักให้ด้วยนะชกกัน1กิโลนะไม่งั้นมาลุยกันเลยว่านักมวยคนแรกนะจากอัฟกานิสถานครับขึ้นชกด้วยน้ำหนัก69กิโลกรัมขอเสียงต้อนรับผู้กล้าแห่งอัฟกาอาชิมจากูเรฮาชิมจากูรีผู้กล้าแห่งอัฟกาประเทศอัฟกานิสถานแมตช์นี้น่าดูชมจริงนะฮะเป็นการกลับมาซึ่งแต่ละคนคงไปซุ่มกันมาแล้วถูกต้องเพราะต่างคนต่างรู้ทางกันดังนั้นวันนี้ต้องมาแก้กันนะฮะว่าเป็นยังไงปตท.แก้เคล็ดกันนะสีผมจะสีไหนอีกวันนี้ใช่ๆนะฮะเราต้องลุ้นถึงการเอนเตอร์เทนของเขาด้วยนะฮะเขาเป็นคนที่ครบเครื่องมากๆนะครับสำหรับปตท.นะครับซึ่งคนนี้นะฮะเป็นมวยขาบู๊ขวัญใจคนไทยวันนี้ขึ้นในน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับมีต่อกัน1กิโลด้วยและนี่คือราชันผู้มาพร้อมกับพลังใหม่อิสโตดีแม็กซ์เนื้อลิมิตพิชิตโลกปรบมือดังต้อนรับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท.อภิชาติฟ้าปตท.อภิชาติฟาร์มฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทยThank you.
แล้วครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับ FC ของปตท. อภิชาติฟาร์มครับรอติดตามผลงานของเขาได้เลยครับวันนี้จะเจอกับนักชกจากอัฟกานิสถานฮาซิมจากูรีครับซึ่งเป็นพ่อค้าหมูปิ้งนะครับที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยครับครับผู้ชี้ขาดนะครับยงยุทธอภัยโสครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนเสมาทิพย์คีรีแล้วก็ประจักษ์เงางามแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับปตท. อภิชาติฟาร์มก็ไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลไอดอลลีกด้วยซึ่งเป็นเล่นกองหน้าฮะมิตรป๋องไล่เตะเขาไม่ฮะกองหน้าผ้าเย็นนี่แหละครับวิ่งเสิร์ฟน้ำอยู่ข้างสนามครับผมก็ไปสร้างสีสันนะครับถูกต้องครับวันนี้ดูผลงานของเขาบนเวทีนะครับนี่คือสายบู๊ครับที่เขาถนัดนักแหละนะครับบูครั้งที่แล้วที่บางกะเจ้าครับโดนนับก่อนนับแรกอย่างที่เรียนไปแล้วครับเกือบหลับกลับมาได้อีกแล้วครั้งนั้นวิ่งไปเจอหมัดเขาครับมาดูนักชกวันนี้ครับฮาซิมจากูรีครับผู้กล้าแห่งอัฟกาอายุเพียง26ปีเองครับเกิดที่เมืองอิสฟาฮานประเทศอัฟกานิสถานส่วนสูง180ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาเพียง44ครั้งชนะ35แพ้8เสมอ1ครับอายุเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ26ปีเท่ากันครับเอาไปรู้จักกับปตท.ให้มากยิ่งขึ้นครับครับนี่คือนักชกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกคนหนึ่งหลังจากที่คว้าแชมป์มวยรอบอีซูซุครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปตท.มันโลดแล่นในไทยไฟท์แล้วก็เก็บเกี่ยวเงินสมบัติหยาดเหงื่อได้มหาศาลมากๆครับโอ้มิตรป๋องดูท่านี้ครับการไหว้ครูมวยการนั่งยองๆแบบนี้ครับคือท่าของครูมวยท่าเสานะครับนี่ฮะดูครับโอ้โหนี่ท่าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ฮะเรานำความเอกลักษณ์ของมวยไทยของท่าเสานี่เขาเรียกว่าไวกว่าท่าเสานะครับการเดินย่างสามขุมแล้วกลับมานี่ฮะกระโดดขยกขยกเป็นม้าแบบนี้นี่แล้วก็กระโดดไปเพราะว่าคือมวยปุ๊บรู้เลยว่าเอ้ยมวยท่าเสาใช่ครับครูเป็นใครรู้เลยนี่คือมวยโบราณนะครับจากสี่ภาคของเรานะครับมัดนักโคราชฉลาดลพบุรีท่าดีชัยยาไวกว่าท่าเสาครับสำหรับปตท.อภิชาติฟาร์มนะครับนักชกวัย26ปีนี้จากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับนอกจากชกมวยแล้วก็มีขายหมูปิ้งเป็นอาชีพหลักเหรอครับผมต่อยมวยเล็กน้อยต่อยมวยเล็กน้อยแต่ว่าก็สมบัติหยาดเหงื่อของเขาในการมาชกไทยไฟเนี่ยร่วม10ล้านนะครับทำเล่นไปนะฮะแน่นอนครับแล้วก็มีแฟน1คนนะครับนั่นก็คือน้องโบมิสแกรนด์สกลนครมันต้องสูงกว่านี้อะไรนะฮะมิสแกรนด์สกลนครพอดีบรรยากาศในสนามมันเงียบพอดีอ๋อครับครับผมก็178ซมครับสำหรับปตท.ครับโอ้โหเรียกว่าเกียรติประวัติยาวเฟ้ยนะครับแชมป์มวยรอบอีซูซุครับครั้งที่26และก็หลังจากนั้นเนี่ยมาโลดแล่นในไทยไฟท์เนี่ยเป็นคว้าแชมป์เป็นว่าเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์อีซูซุครับซุปเปอร์ไฟท์แชมป์ไทยไฟท์ปี2016ครับแชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกปี2017แชมป์คาดเชือกของสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติปี2019แล้วก็ล่าสุดครับแชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกปี2023ครับคนที่ถอดมงคลให้กับปตท.ก็นี่ครับจาทุยของเรานะก็เป็นผู้ขับวอดในวงการมวยครับไปไหนไม่ได้ชอบถอดเสื้อไทยไฟแจกครับคนนี้ไม่รู้เป็นไรแล้วไม่ได้ถอดในสนามนะครับถอดที่ไหนฮะถอดในผับฮะ อ้าวมาดูครับยกหนึ่งขวากับขวาครับละครเรื่องนี้จะจบยังไงครับเอาแล้วสาวหมัดใส่กันแล้วครับจำเรื่องเดิมได้ไหมต้องใจเย็นๆแล้วโอ้โหโดนก่อนโดนก่อนโดนยังไงเกิน29นะครับกรรมการเข้ามาเบรกเอาไว้ครับยงยุทธอภัยโสครับนุ่งนานครพนมแล้วมาแลกหมัดกันหมัด 1-2 ครับโอ้โหฮาซิมนี่ไม่ธรรมดาครับวันนี้เหมือนจะไม่บูมบาบนะครับตอนนี้สมาธิดีขึ้นครับตอนนี้ของปตท.แหมดึงก็ต่อยวันนี้ดูนิ่งขึ้นนะใช่ครับแต่ว่าจังหวะออกหมัดของฮาซิมก็ถือว่าอันตรายนะครับเตะหลุดครับฮาซิมก็เรียนท่านผู้ชมนะครับหมัดของทั้งคู่อันตรายทั้งคู่ครับเพราะว่าต่อยด้วยกันคาดเชือกเชี่ยวเชี่ยวมีแตกเชี่ยวเชี่ยวมีโดถ้าโดนจังจังโดนจังไหมจะเมาแบบนี้ครับโอ้ยโดนไป2หมัดครับปตท.ครับเมื่อสักครู่ครับเอาละครับเอาฮุกซ้ายครับต่างคนต่างฮุกซ้ายเอาหมัดขวาของปตท.เอาต่างคนต่างโดนต่างคนต่างเมาโอ้ยฮาซิมเหมือนจะเมาครับก้นเตี้ยก้นเตี้ยหรือเปล่า
โดนขวานะครับโดนขวาครับต้องถอยกูเลงครับฮาซิมครับกระแทกหมัดซ้ายโดนหมัดขวาของปตท.ขึ้นด้วยหมัดขวาหมัด1 2ครับปตท.ก็โดนย้ำแล้วครับย้ำขวาแล้วครับปตท.ย้ำขวาประคันขวาต่อยขวาโอ้ยบล็อกครับบล็อกการบล็อกได้มั้ยขวาโอ้ติดมุมโอ้โหโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโอ้โหนี่ต่อยอโดนหมัดขวาของปตท.ครับฮาซิมยังหนีไม่ออกนะครับยกเข่าศอกขวาหมัดขวาไม่โดนครับเอาละครับพิวออกซ้ายมือตัวเองเอาทีบครับโอ้ยเกือบตกเวทีขาลอดกรรมการช่วยดันก้นหน่อยโอ้ยโอ้ยดูแท้ลูกนี้เสียหลักครับโดนทีบนะครับโอ้ยขวาหมัดขวาคอแทบหักโอ้โหครับตุ๊ปัดตุ๊ปเป๋ตุ๊ปัดตุ๊ปเป๋เซไปเซมาเหมือนอังกฤษโดนไหมต่อยซ้ายไม่โดนนะครับฮาซิมหมัดขวาของปตท.จิ้มซ้ายไว้ครับฮาซิมจิ้มซ้ายแล้วก็ขวาไม่ออกเอากอกขวาครับออกขวาแล้วไม่โดนใครจะแม่นกว่ากันล่ะครับปัดกับปัดขวากับขวาโอ้ยรอดออกนอกเชือกไปเลยครับฮาซิมจากูรีนับครับนับแรกยังไงไหวไม่ไหวรอดไม่รอดโอ้โหหัวใจสู้ดีเหลือเกินครับฮาซิมจากูรีครับเตะขวาต่อยขวาครับปตท.เตะขวาไม่โดนนับแปดครับลุกขึ้นมาสู้ใหม่ครับแม่เสียหลักครับจังหวะเสียหลักไม่โดนอะไรครับลุกขึ้นมาครับปตท.เดินต่อครับปตท.เดินต่อครับไอ้ถอยเก็บฉากเลยหรือเปล่าครับปตท.โอ้ยโอ้ยลุกนานของบรรดากรรมการครับตรงนี้บนเวทีโอ้โหอะไรนี่ระฆังนะคุณพระอะไรนะคุณพระระฆังช่วยพักสักครู่หนึ่งครับติดตามกันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดับหักโอ้โหยกแรกนี่ก็ฝุ่นตลบเลยนะครับแลกกันมันหยดติ๋งครับนี่ครับจังหวะฮุกซ้ายหมัดขวาตรงครับโอ้โหลูกนี้นะครับเสียหลักเสียเหลี่ยมแล้วลูกนับยังไงครับลูกนี้ครับเข้าตรงระหว่างโอ้โหตรงกรามตรงกกหูพอดีครับเสียงกระเทเลไปครับโอ้เต็มกรามครับเต็มกรามเลยนะครับแล้วคืนด้วยขวาครับฮาซิมก็สู้ดีเหลือเกินครับแล้วมาโดนขวาคืนด้วยซ้ายครับแล้วก็หมัดขวาของฮาซิมก็ถือว่าโดนทั้งคู่แล้วครับแต่ว่านี่แล้วมาประคันลูกนี้เฉียวๆครับโอ้สู้ยิบตาครับโอ้ซุปเปอร์สโลว์สวยมากครับนี่ครับโดนหมัดซ้ายเข้าปลายคางนะครับแต่ว่าโดนบางไปหน่อยครับปตท.โดนยังไม่เต็มครับยังเฉียวๆไปเฉียวมาลูกนับหรือเปล่าลูกนี้อัปคัตโอ้โหเตะขวาหนักแรงครับดูฮะปั๊บเข้าให้ครับแล้วลูกนี้ครับเตะขวาต่อยขวาครับโอ้ยซี่โครงแทบรวนนะครับเอาละครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับร้านบุญธรรมออโต้เซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งจำกัดผลิตภัณฑ์ขนมตราบิ๊กโยผลิตภัณฑ์ซอสและ3เกลือตราโยและบริษัทอุตรดิตกลีนพาวเวอร์จำกัดครับมาต่อครับแหมวางแข้งขวาสวยฮาซิมนี่จับวางแล้วต่อยขวาจะไม่ถึงครับโอ้ยยัดซ้ายมาคัดขวายิงโอ้ยเอ้าเอ้าโอ้ยดูเอาอีกครับเมามันจะซ้ำสองหรือเปล่าพี่ตะปองเมาเลยนะครับปตท.ครับโดนจิ้มซ้ายแล้วครับโอ้โหฮาซิมนี่มาสู้ครับไม่ได้มานอนครับมารู้จังหวะฮาซิมฉายชุดนี้สวยครับแต่ว่าของเราเนี่ยอึดถึงทนแน่นอนปตท.
โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนโดนครับเต็มๆเลยนะครับโอ้โหเอาละครับปตท.ประมาทไม่ได้แล้วนะครับโดนครับหมัดขวาครับปตท.ครับหาซิมรอบวกหุกซ้ายไม่โดนครับหาซิมเอ้าบวกศอกขวาครับหมัดขวาของหาซิมการต้องแน่นขึ้นนะครับสำหรับปตท.อย่าเพลินครับต่อยเพลินๆไปดิโดนสวนมาในหงายท้องได้เดินต่อครับปตท.ครับหมัด1 2ไม่โดนเตะขวาครับฮาซิมหมัดขวาของฮาซิมครับกอดเอาไว้ก่อนครับยงยุทธอภัยโสแยกออกมาหนุ่มนานครพนมแล้วครับเสือขาดต้องป้องแจ้งแมงต้องมีลูกน้ำก่อนครับสำหรับปตท.จะเดินไปตัวเอ้าเอ้ายังไงฮะโอ้หลักเหลี่ยมนี่ฮะนำอย่างนี้สวยครับเอาโดนครับหมัดซ้ายแม่กอดเอาไว้ก่อนครับฮาซิมครับโอ้ล้มลุกคลุกคลานครับสู้ถวายหัวมากๆเนี่ยลุกช้าเลยฮะเหมือนว่าเริ่มจะมั่นใจในพลังหมัดของฮาซิมนะครับว่าไม่เท่าไหร่นี่นะครับต้องนำอย่างนี้ไปก่อนครับปตท.ว่าจะไปเข้าเป็นลูกเตะลูกทีมอย่างนี้ครับโอ้ยอย่างนี้ต้องนับครับโอ้วันนี้สุขุมครับวันนี้ใช่ครับโอ้ลุกยากครับแต่ว่าก็ลุกครับฮาซิมจากูรีลุกช้าแต่ลุกนะจ๊ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหมัดขวาครับแต่ว่าโดนของปตท.เตะขวาต่อยซ้ายต่อยขวาจ่อขวาเอามาครับเอาละครับแหมวิ่งหนีมาก่อนครับโอ้ตีกันเชียร์ตีนะครับบวกมาบวกมาแต่ว่าปตท.แม่นกว่าครับชุดใหญ่ตรงนี้กอดไว้ก่อนครับฮาซิมครับโอ้หายใจหายคอก่อนนะครับโอ้ฮาซิมต้องกอดเอาไว้ก่อนครับขายังอ่อนขายังเปรี้ยอยู่ครับไปต่อครับไปต่อครับจิ้มซ้ายหมัดขวาของปตท.แทงเข้าขวาครับเอาหมัดขวาของฮาซิมแหมค่อนข้างจะตุบปัดตุบเป๋เลยนะครับตอนนี้ฮาซิมถ้าเป็นไก่ชนนี่ต้องเอาตะไคร้ผูกขาแล้วครับโอ้ยอมครับอย่างนี้ยอมแล้วครับโอ้โดนไปหลายลูกโดนทุกลูกจริงๆครับโอ้โหดูครับดูสิครับฮาซิมต้านทานไม่ไหวจริงครับวันนี้ถือว่ามาดีมายอดเยี่ยมครับสำหรับปตท.อภิชาติฟาร์มแล้วภาพน่ารักแบบนี้ครับขึ้นไปกราบคู่ต่อสู้ต่อยกันแทบเป็นแทบตายครับนี่ภาพเป็นความน่ารักของทั้งคู่ครับไม่ได้อยู่ในกฎและกติกาครับแต่อยู่ในหัวใจของนักชกจริงๆครับสำหรับปตท.อภิชาติฟาร์มก็ต้องชื่นชมปตท.ครับแล้วก็ชื่นชมคู่ชกอย่างฮาซิมจากกุรีครับโอ้โหก็พยายามสู้ได้เต็มที่ครับล้มนับมา2นับก็พยายามลุกขึ้นมาสู้แล้วครับแต่ว่าวันนี้สู้ความไปดูครับว่าโดนยังไงกันบ้างในยกสุดท้ายยกที่ก่อนจะโดนน็อกครับครับเนี่ยครับจังหวะแรกแล้วก็เตะยัดเข้าไปครับตามด้วยหมัดขวาครับปตท.ครับดุดันทุกลูกครับแม่ล้มกลิ้งล้มหงายลุกขึ้นมาโดนเตะโดนต่อยลูกนี้ถือว่าลูกตามน้ำครับคู่ต่อสู้ยังล้มไม่ถึงพื้นนะครับมือไม่สัมผัสพื้นถือว่าตามน้ำถือว่าได้ยอดเยี่ยมครับจังหวะเสียบโศกเสียบเข่าขวานะครับแล้วก็ไม่ไหวแล้วครับคือมันโดนเยอะเหลือเกินครับทางด้านของฮาซิมจากุรีครับเรียกว่าโดนสะสมแล้วครับโอ้ต้องยอมครับลูกนี้ต้องยอมแล้วครับเข่าลิ้นหนักหน่วงทั้งนั้นโดนไปเยอะครับเจ็บมาเยอะครับดูฮะโอ้โหข่าวลูกนี้โอ้ยสถานส่วงครับลูกนี้เข้าส่วงครับเรียกว่าส่วงเลยลูกนี้แทงเต็มๆเลยนะครับไอ้ของแถมนี่แม่ไม่อยากได้เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็แถมมาแล้วครับโอ้ต้านไม่อยู่ครับฮาซิมจากุรีชัยชนะเด็ดขาดเลยนะครับของปตท.อภิชาติฟาร์มครับเรียกว่าได้เปิดกันทั้งคู่นะฮะแล้วก็ระอุแบบที่บอกจริงๆครับครับ แต่ก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะนะครับ The Winner is ปตท.อภิชาติฟาร์มฟอร์มไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะคนนี้ปตท.ไม่เคยทำให้เราผิดหวังใช่ฮะน็อกอย่างเดียวเป้าหมายเขาคือน็อกอย่างเดียวเขาทำเสน่ห์ทุกครั้งนะสุดยอดจริงๆครับกลับมาจริงจังได้ผมดำเขาอีกครั้งนะโอเคไปดูคู่ต่อไปเลยดีกว่าคู่นี้นี่ผมว่าคนดูยังหัวใจเต้นต่อเนื่องแน่ๆใช่ผมว่าเอาให้ต่อเนื่องเลยกำลังไหลกำลังมันฮะพบกันในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับคนแรกนะครับยอดมวยจากบราซิลจะมาไล่จะมาทุบคู่ต่อสู้ขอเสียงต้อนรับนะครับบราซิเลียนแคลโฮเดียโกบาเดอ
ตียโก้บาเดอร์บราซิเลียนขาโหดประเทศบราซิลครับขาโหดของเราเตียโก้บราเดอร์ถ้าบราเดอร์เนี่ยหมายถึงพี่ชายน้องชายแต่วันนี้ไม่รู้เขาจะรับน้องชายหรือเปล่านะเว้ยก็ต้องรอมาได้แทนนักมวยเขาแข่งกันไม่ใช่เราครับผมครับผมนะฮะจะทุบได้หรือไม่ต้องถามท่านนี้นะครับเพราะนี่คือยอดมวยจากเมืองพะเยาเมื่อเขาได้เดินหน้าแล้วไม่มีใครสามารถจะหยุดเขาได้ปรบมือดังต้อนรับด้วยนะครับนี่คือขุนศึกเมืองพะเยานกโอชอ5พยัคฆ์ Come onสายโหดมาติดกันเลยนะครับหลังจากดูผลงานของปตท.แล้วต่อเนื่องความมันครับมาดูผลงานของน้องโอช5พยัคฆ์กันบ้างผู้ชี้ขาดบนเวทีได้ก่อได้แก่ถาวรเอียงอุบลนะครับให้คะแนน3ท่านมีสุทธิศักดิ์สาโทสมชายกะโฮทองและศรีปราชชุมสุขแหมวันนี้ดูเนื้อดูตัวของน้องโอช5พยัคฆ์นี่โอ้โหดูฮะแหมน่าจะไปเหมือนหลวงพี่วัดเซาหลินนะโอ้โหต้องผ่านการฝึกมาอย่างเชี่ยวชาญครับกล้ามเนื้อดีแบบนี้มาดูนักชกคนนี้ครับผมดูชื่อเขาแล้วเนี่ยเหมือนลูกครึ่งอีสานทำไมฮะดีเอโก้บาเดอร์เป็นปะมาเดอร์บาเดอร์บาเดอร์ครับนี่ครับบาซิเลียนขาโหดครับอายุ34ปีโอ้ยปักพญาคุดด้านหน้าเลยฮะสวยงามเกิดที่เมืองจารากัวโตซุนประเทศบราซิลครับส่วนสูง185เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาเพียง23ครั้งชนะ22แพ้เพียงครั้งเดียวครับแหมเห็นถือว่าสถิติไม่ธรรมดานะครับโอ้แพ้ครั้งเดียวนะใช่ครับจะเพิ่มเป็น2ครั้งหรือว่าจะยังคงแพ้เพียงครั้งเดียวเหมือนเดิมครับคนนี้จะเป็นคนให้คำตอบนะครับน้องโอช5พยัคฆ์ครับขุนศึกเมืองพะเยาครับนักชกจากอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสูง174เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมครับนี่เป็นแชมป์ไทยไฟปี2023หรือว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับในรุ่นนี้ครับ70กิโลกรัมมาดีเอโก้บาเดอร์ในว่ายครูสวยครับท่านผู้ชมตัวกอบพระแม่ธรณีเข้าอกแล้วก็ถวายบังคมโอ้เนี่ยเขาเรียนรู้นะพี่สปองจะบอกเลยนะการที่ต่างชาติจะว่ายครูมวยเนี่ยมันยากนะฮะเพราะต้องอ่อนช้อยใช่ครับอ่อนช้อยแต่มีความแข็งแกร่งและดุดันอยู่ด้วยนี่ครับเรียกว่าหานุมานแหวกเมฆครับคือถ้าเกิดไม่รักจริงไม่ศรัทธาจริงเนี่ยคงจะยากอยู่สอดสร้อยมาลาครับแล้วก็หานุมานแหวกเมฆแล้วก็ส่องเมฆตามมาด้วยครับโอ้โหครับนี่สวยงามนะครับ
เนี่ยชื่นชมเลยนะครับนักชกจากบราซิลครับเขาไม่ได้เตะฟุตบอลเก่งอย่างเดียวนะครับครับหลังๆมาก็หันมาเตะคนมาต่อยมวยไทยกันเยอะมากแน่นอนครับเพราะว่าที่บราซิลเองค่ายมวยร่วม 2,000 ค่ายมีกระป๋องถูกต้องครับฮะไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักนะครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินน้ำมันอเนกประสงค์ WD 40โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปเครื่องเชื่อม J6 โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปและสมาคมกีฬามวยไทยไฟต์นานาชาติโอ้โหต้องบอกว่าการว่าไอ้กลุ่มมวยของเขานี่นี่ครับรับหอกโมกษัตริย์ทุกแม่ไม้ทุกกระบวนท่าของการไหว้ครูมวยเลยครับโอ้แกแน่นอนครับคนนี้จะเสียงปรบมือลั่นสนามเลยครับครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศครับยืนยันจากพ่อบ้านไทยไฟนะครับคุณพนาแล้วก็คุณสินมิวสิกหรือสินสระบุรีครับเจอกันที่พะเยาเจ้าครับผมเอาละครับนี่คือไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักนะครับพระยาพิชัยดาบหักวีรบุรุษผู้กล้าผู้มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินนะครับโดยเหตุการณ์ครั้งสำคัญนั้นเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2316ครับเมื่อพม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัยและพระยาพิชัยผู้ครองเมืองพิชัยสมัยกรุงธนบุรีในขณะนั้นได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปการรบในครั้งนั้นนะครับดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไป1เล่มแต่ก็ยังสามารถรบจนได้รับชัยชนะเหนือทัพพม่าด้วยวีรกรรมดังกล่าวนะครับท่านจึงได้สมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหักครับซึ่งเมืองอุตรดิตถ์มีของดีมากมายนอกจากจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีแร่แร่หนึ่งที่บอกว่าโอ้ต้องบอกว่าแร่นี้เป็นเหล็กน้ำพีนะครับซึ่งใครก็จะสร้างวัตถุมงคลอะไรต้องใช้เหล็กน้ำพีเนี่ยมีความมงคลอยู่ในตัวอยู่แล้วครับใช่ครับผมเอาละครับติดตามกันนะครับคู่นี้ครับจบอย่างไรครับน้องโอชอ5พยัคฆ์เจอกับดีอาโก้บาร์เดอร์ครับดีอาโก้โอ้โหสูงกันเป็น10เซนติเมตรแหละครับสายกับขวาไปดีอาโก้บาร์เดอร์นี่วางแข้งซ้ายสมาธิดีพอสมควรนะครับบาร์เดอร์แต่ว่าแกยืนมวยนี่โอ้โหโอ้หนัดเนื้อตัวดีครับลักษณะการยืนมวยไม่หมูเลยครับครับดูการวางแข้งแต่หน้าจะลอยๆดูหน่อยนะก็ต้องดูครับลูกโอ้นี่ยกกาดขึ้นสูงลูกโอ้น้องโอ้โอ้ยเตะมาพยายามจะเตะคืนนะครับไม่เข้านะครับน้องโอครับลูกศิษย์ของเสียชายพัชรินทร์มีจันทร์ครับจากช5พยัคฆ์ครับก็ส่งมวยลุยทั้ง3ยก5ยกนะครับเสียชายครับก็เป็นผู้ขับวอดในวงการมวยอีกคนนึงแล้วครับที่รักมวยแล้วก็มีนักมวยในสังกัดมากมายวันนี้ให้น้องโอมาส่งเข้าประกวดดูว่าจะทำยังไงครับอย่าเข้าไปถึงครับท่านกว่าเยอะครับวันนี้ดูน้องโอเองก็ไม่ประมาทนะครับอาราพัฒน์พยายามจะฮุกซ้ายก็ไม่ถึงดีครับเพราะว่าบาร์เดอร์นี่ยืนมวยสวยเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับรอดักเตะซ้ายเตะพับในครับต้องแข่งยาวด้วยครับดูครับแหมอ้าวมีหมัดนี่แหละครับที่ว่าแต่พอต่อยถึงครับน้องโอโอเคตั้งรับเป็นด้วยนะเก็บยกบังเป็นนะพี่ตะป๋องครับเออดีอาโก้นี่ไม่ธรรมดาพยายามจะค่อยๆโยกนะครับเนี่ยครับโยกออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับนักมวยจากบราซิลนี่บุกตลาดไทยกันอย่างมากมายแล้วครับดูฮะแม่พยายามจะฮุกขวาแล้วก็ต่อยซ้ายนะครับยังครับจังหวะนี้มันยังขาดเกินอยู่นะครับแต่แฟนมวยอย่ากระพริบตานะครับคู่นี้ครับปั้งเดียวอาจจะรู้เรื่องเลยครับอาจจะหล่นเลยครับไม่รู้ว่าใครจะโดนก่อนใครนี่แหละครับอ้าวเห็นไหมโดนแข้งซ้ายไปแล้วโอ้ได้ขวาได้ซ้ายด้วยฮะบาร์เดอร์มีเรื่องเดียวที่เราเสียเปรียบกว่านี้น้องโอครับคือสั้นนะฮะแต่หนักเนี่ยแล้วว่าหนักกว่าแน่นอนจะต่อยถึงเตะถึงไหมเนี่ยสำคัญแล้วฮะต้องหาวิธีเจาะให้ได้นะครับเอาเตะหลุดครับเนี่ยครับคือซ้ายก็ไม่กล้าออกนะครับคือกลัวมันหลวมอะครับน้องโอครับหลวมแล้วจะคู่ต่อสู้นี่ดีอาโก้นี่ยาวกว่าด้วยครับต้องโดนดาบสองอย่างแน่นอนก็ยังรัดกุมอยู่ครับสำหรับน้องโอเตะพับในครับดีอาโก้บาร์เดอร์น้องโอปรีเข้ามานี่ก็ไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับแล้วครับตัดล่างเบาๆครับตัดล่างเบาๆครับโอต้องหาวิธีนะครับนี่ครับได้จังหวะเตะขวาหนักๆเหมือนกันครับแต่ว่าหมัดขวาไม่ตามไป
พยายามจะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับบาร์เดอร์มันจะสลับขาทีหมดยกที่1ครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชัดๆครับในยกแรกเกิดอะไรขึ้นบ้างวางแข้งขวาสวยครับแต่ว่าน้ำหนักยังไม่ได้ครับสำหรับน้องโอดีอาโก้ที่เขาวางแข้งซ้ายยาวครับยาวกว่าจริงๆจ้องมีตาพิฆาตลูกนี้เรียกว่าอะไรนะเตะอาจจะเตะหน้าเน็ตเลยนะเตะเสยนะใช่ครับเตะเสยจังหวะมันขาดไปเล็กน้อยนะครับเนี่ยเตะซ้ายมาสวยนะครับดีอาโก้บาร์เดอร์น้องโอเตะขวาขวาคืนไปนะครับเนี่ยครับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายก็จะสร้างความได้เปรียบนะครับของโอก็พยายามจะต่อยหมัดขวาเนี่ยครับแต่วันสั้นกว่าไม่ถึงครับโอ้นี่ดูการข้อระฆังครับครับคลาสสิกจริงๆฮะใช่ครับนี่พัฒนันพงษาปานนะครับครับนี่เป็นครูโรงเรียนบ้านทับปิกจังหวัดกระบี่นะครับคนนั่งข้างๆใครน่ะก็เป็นพี่ปู่ไทยไฟนะครับคนนี้อยู่กับเรามา10กว่าปีแล้วครับผมไม่เคยแก่เลยคนนี้ อ่ะดูครับยก2ดีเอโก้วางซ้ายสวยโอ้ดีเอโก้ยกนี้เดินเข้าหาครับเดินได้ระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องโอเป็นฝ่ายเดินเข้าหาก่อนครับเอาล่ะครับดีเอโก้ตั้งยกบังเอาไว้ผมว่ายกนี้น้องโอต้องสูงกว่ากันน็อกใกล้ๆนะครับบวกหมัดเข้าไปใกล้ๆครับถ้าอยู่ระยะแข้งระยะเข่านี่ยากครับเพราะว่าดิอาโก้อยู่สูงจริงๆสูงด้วยยาวด้วยนี่ครับเตะยังติดปังอยู่ความเป็นมวยสูงครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมานพยิมนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับดิอาโก้บาร์เดอร์ครับลูกศิษย์ของครูมานพซ้อมอยู่กับซื่อสัตย์นะครับหมัด 1-2 ครับของน้องโอนี่แหละครับต้องเข้าใกล้ๆครับอยู่ห่างไม่ได้ครับน้องโอไล่เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยแล้วครับว่าบาร์เดอร์นี้แกยาวครับแกยกแข้งมาได้ถึงแล้วหมัดแกก็ยาวเนี่ยต้องเข้าใกล้แบบนี้ครับเข้าใกล้แบบนี้ครับตีหน้ายักเข้าไปโอ้สวยครับเข่านายลูกนี้สวยเริ่มทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าแม่ดิอาโก้พยายามจะตีเข่าคืนครับเอาล่ะครับน้องโอครับเริ่มมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ยกแรกนี่ดูเกร็งๆไปหน่อยครับในการออกอาวุธเอาหกซ้ายโอ้โหไอ้หล่นเลยครับนี่แหละฮะต้องใกล้ๆแบบนี้ครับโอ้เหลือการต่อเนื่องแล้วครับยังไงครับอย่างนี้ฮุกใกล้ๆต้องเก็บฉากแล้วครับอย่างนี้ยังเซอยู่เล็กน้อยนะครับถาวรเอียงอุบลนับไปด้วยแล้วก็ดูอาการนักมวยไปด้วยนะครับเอาละครับชกต่อครับถาวรเอียงอุบลซ้ายขวาถาวรอุบลดีเอโก้ซ้ายขวาขวาครับขวาครับแทงเข่าขวาครับแทงเข่าขวาครับน้องโอชิดแบบนี้แหละครับอยู่ห่างไม่ได้ครับต้องตามติดแบบนี้ครับโอ้โหเอียงไหนเอียงซ้ายหรือเอียงขวาหรือว่าจะเอียงอุบลเอียงอุบลเอียงไปแล้วครับขยับเข้าไปเอามาจะสอกกลับครับเดียโก้อยากกล้าเล่นหมัดขวาของน้องโอหมัดขวาครับเข้ากกหูครับแทงเข่าครับน้องโอครับกอดเอาไว้ครับเดียโก้ชักจะหันรีหันขวาเหมือนกันเอาไปไหนแม่ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาไปต่อยขวาไปแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ถอดฟันยางแล้วครับอย่างนี้ถาวรเอียบนนับโอ้ยใจแกใหญ่ครับใจแกใหญ่เซเว่นแล้วก็เอกครับช่อง8นับ8ครับโอ้โหมา
2นับในยกที่2มาแล้วรอดไม่รอดร่วงไม่ร่วงพยายามจะกอดเอาไว้นะครับเดียโก้บาเดอร์ครับรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับโอ้ยคุณพระละคังช่วยอีกแล้วครับท่านครับเอ้าเขาหลงมุมมาทางนี้มาทางนี้มุมอยู่นี่ยืนไปบนเอียงบนพักสักครู่นึงครับครับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยครับจังหวะที่น้องโอนี่แหมได้โอกาสนะครับแล้วก็เนี่ยครับจังหวะฮุกซ้ายหมัดนี้เข้าปลายคางพอดีเลยอันนี้ถือว่าเฉียวๆประมาณ 50% ครับยังเราดูตามต่อครับลูกนี้ทิ้งขวาค้ำทิ้งขวาค้ำซ้ายแล้วทิ้งขวาโอ้ยอะไรกันเนี่ยโดนไป2นับครับยกสุดท้ายยกที่3ดูครับว่ายทำไมต่อยขนาดนี้โอ้ดีก็บอกจะว่ายเลยต่อยซะหัวทิ่มเลยอะยกที่3นะครับดูว่าจะแก้เกมยังไงครับดีเอโกบาเดอร์จากบราซิลครับนี่คือสัปดาห์ของน้องโอแล้วครับต่อยเขาจะยับแล้วก็จะว่ายครับอ่ะซ้ายแข้งซ้ายมาแล้วครับดีเอโกต้องแก้เกมแล้วครับแกก็ไม่ได้ทำอะไรจะผิดพลาดอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าไปโดนต่อยซ้ายเท่านั้นเองแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้น้องโอเนี่ยได้ใจครับครับก็นี่ต้องเรียนนะครับว่าโอเข้าใกล้ๆแล้วต่อยแล้วมีโอกาสแน่นอนครับนะครับต่อยได้สวยครับอย่างนี้ต่อยขยับไปใกล้ๆแล้วก็ออกหมัดออกศอกแล้วไม่ถอยด้วยนะครับเบียโก้ยกนี้ได้ออกว่าผ่อนหน่อยๆนะครับเพราะโดนไป2นับเตะขวาครับพยายามบวกหมัดคืนนะครับก็เป็นสิ่งที่น้องโอก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับครับคือกับปั้นไม่มีรูนี่มันโดนกันได้อยู่แล้วครับดีอาโก้เลยต้องกลับมาเปลี่ยนการขวาครับเพราะการซ้ายโดนไปเยอะเปลี่ยนการขวาจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหตอนเตะซ้ายวนไปนิดเดียวเอาอยู่แล้วครับมาเวียงกันแล้วอย่าลืมนะครับหมัดของน้องโอเนี่ยเริ่มเป็นมวยหมัดขวาก็จริงนะครับครับแต่ว่านับแรกนี่ได้จากโดนเมาเลยครับเอียงเดียโก้ยังไงอยู่ยังไงพุกตายพุกตายพุกตายต่อยกล้องต่อยกล้องแล้วครับโอ้โหกล้องช่องแปดอาการต้องนับฮะโดนนับเลยนะครับกำลังจะบอกว่าน้องโอที่เป็นมวยหมัดขวาหนักแต่ว่าจังหวัดได้นับแรกนี่คือฮุกซ้ายฮะเรียกว่าหนักธรรมชาติแล้วครับหัวไหล่โตขนาดนั้นเดียโก้นี่ได้ตาแกถอดสีครับเอาไหมไม่เอาครับโอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้แม่มองด้วยสายตาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วยโอ้ที่สุดครับโอ้โหพอมายก2โดนเยอะฮะยก3พอเพิ่มเติมไปนี่ก็รับไม่ไหวจริงๆนะครับโอ้หนักจริงหนักจริงอะไรจริงครับก็ไปขอโทษทีมงานแล้วครับก็รู้จักกันหมดแล้วครับเนี่ยครับทีมงานของเดียโก้บาเดอร์ก็มีครูมานพแล้วก็มีซื่อสัตย์มานพยิมครับแล้วคุยอะไรกันฮะก็กระซิบต่อยแรงเลยไหมนะกระซิบกระซิบวันหลังก็เบาหน่อยวันหลังก็เบาหน่อยบอกว่ายังจริงๆแล้วยังได้อีกได้อีก2ยกพอแล้วโอ้เดียโก้ครับแหมหน้าตาเหมือนสุพรรณพนนท์นะ
ดูฮะรุจุบันปันโทษรุจุบันอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็นำนักชกทีมชาติไปนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะวีรพลจงจอหอครับผมกับทางโอลิมปิกช่วงกลางเดือนนี้ครับโอลิมปิกที่กรุงปารีสมาแล้วนะครับ27นี้ฮะใช่ครับผมน้องโอโซ5ประยักษ์ from ไทยแลนด์ยินดีด้วยครับยินดีด้วยลุยกันต่อดีกว่านะฮะอย่างที่บอกไปเราก็จะคัดมวยมันมาให้นะครับมวยดุมวยเดินคู่นี้สายเลือดใหม่ในไฟมาดูกันครับทีมภาคเหนือปะทะทีมภาคกลางตัวแทนจากรุ่น69กิโลกรัมนะครับคนแรกนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลางขอเสียงต้อนรับสนะชัยชอดสนะมวยไทยชนะชัยชอดชนะมวยไทยตัวแทนทีมภาคกลางขึ้นสู่สังเวียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแทนจากภาคกลางครับนะโอ้โหครั้งนี้กลางกับเหนือครับผมโอ้โหจะเป็นอย่างไรนะครับมาลุยกันเลยนะครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือปรบมือดังๆต้อนรับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยตัวแทนทีมภาคเหนเอาละครับกลับมาสนุกต่อเนื่องนะครับนี่คือไทยไฟท์คาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักครับถ่ายทอดสดทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับจากสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นการชกการแข่งขันในไฟท์ที่5ของทั้งคู่นะครับไฟท์สุดท้ายในรอบแรกนะครับเรียกได้ว่าเป็นมวยรอบอินซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับเป็นตัวแทนทีมภาคกลางครับ69กิโลกรัมสำหรับมุมขาวครับก่อนหน้านั้นเราได้เห็นในรุ่น65กิโลกรัมมาแล้วนะครับครับมาดูครับขยับใหญ่ขึ้นครับ69กิโลกรัมรุ่นนี้ต้องบอกว่ามุมขาวนี่ชนะชัยชอชนะมวยไทยส่งเข้าประกวดอีกคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากโคราชแล้วครับค่ายมวยอยู่ที่นั่นเป็นตัวแทนทีมภาคกลางครับประวัติของเขาเนี่ยเมื่อ17มีนาชนะคะแนนมานะครับ12ปันนาวันที่21เมษายนไฟที่2ก็ชนะชัยที่เสมอนะครับกับศักดิ์ณรงค์ส่วนไฟที่3 5พฤษภาชนะนกยกที่1กิจศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วครับ9มิถุนายนชนะชัยเองก็ชนะนกยกที่1ซึ่งวันนี้เป็นไฟที่5นะครับไฟสุดท้ายในรอบแรกของเขามาเจอกับคนนี้จะผ่านหรือไม่ต้องติดตามครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับขุนศึกชากังราวครับจากกำแพงเพชรผลงานของวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยนะครับก็มี
ชนะศักนรงป้ายนผลไม้ครับจากทีมอีสานเหนือครับแล้วก็มาชนะน็อกยก2 12ปันนาเกียรติวินัยจากทีมภาคตะวันออกแล้วก็ล่าสุดแล้วก็มาแพ้น็อกยก2ให้กับยอดแสนชัยนายกเอท่าศาลาครับแล้วก็ล่าสุดนี้มาชนะน็อกยก2กิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าจากทีมภาคอีสานใต้นักชกวัย20ปีครับสูง180เซนติเมตร69กิโลกรัมพอดีเป๊ะเลยครับมาเนื้อตัวลีนครับกล้ามเนื้อสวยงามครับมีซิกพงซิกแพ็คของรายรำก็สวยงามครับชนะชัยชอชนะมวยไทยหรือว่าชนะชัยบุญลืออะไรยนต์คนเดียวกันครับผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับได้แก่ภูกิจพรามประยูนครับให้คะแนน3ท่านก็มีถาวรเอียงอุบลพัฒนันพงษาปานแล้วก็ยงยุทธอภัยโสทางด้านของชนะชัยชอชนะมวยไทยนี้ก็มีทีมงานนะครับปุ่มลูกมหาธาตุครับถอดมงคลให้ครับส่วนวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับก็มีร้อยตำรวจเอกนันทพงศ์ชยายนโยธินครับรองสารวัตรสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้กองออสครับมาถอดมงคลให้กับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยเอาละครับกรรมการภูกิจพาพิบอกเวลาตายกับขวามาแล้วครับตรงนี้รอบแรกครับไฟสุดท้ายของเขากับมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ชนะชัยนี่เหลือตัวขาวเป็นมวยขวานะครับส่วนวรจักรเล็กนี่เป็นมวยซ้ายครับดูเจ้าเนื้อหน่อยครับทางด้านของชนะชัยแต่ว่าทางด้านของวรจักรเล็กนี่โอ้โหกาดสูงครับเอาไหล่แนบคางเลยทีเดียวมวยซ้ายกับขวาบางกว่าเล็กน้อยไม่ได้ครับถ้าเกิดจะมาจดจดจ้องจ้องนี่แซ่จ้องไม่เอานะครับโอ้จะกระโจนสับศอกไม่ถึงห่างไปหน่อยครับภูกิจพรามประยุนเร่งเกมแล้วนะครับวรจักรเล็กพยายามต่อยซ้ายเตะซ้ายสูงได้อะไรแล้วต้องทำครับ3ยกเท่านั้นสำหรับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้เตะไม่เตะครับเตะไม่เตะเตะโดนเตะพับในจากวรจักรเล็กสาดแข้งขวาขึ้นมาครับชนะชัยหมัดซ้ายตรงครับวรจักรเล็กนี่ถือว่าสุดพิเศษเลยนะครับมาขึ้นเวทีใหญ่ของไทยไฟเลยนะครับครับปกตินี้จะชกอยู่ในไทยไฟลีกนะครับที่ไบเทคครับไบเทคบางนาครับโอกาสบางนาแต่วันนี้ยกดีนั่นมาที่นี่ครับโอ้โหลูกนี้เฉียวไปนิดเดียวใช้ขยับเข้าหาโอ้โหมีศอกกลับด้วยไม่โดนฮะยังห่างอยู่กล้าออกเหลือเกินครับชนะชัยขวัญกำลังใจดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยรุ่นพี่ร่วมค่ายครับเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยนี่ก็เอาชนะน็อกคู่ชกไปนั่นก็คือตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวครับและที่สำคัญครับในไฟที่แล้วก็ชนะน็อกมาด้วยในยกที่1นะครับมีความมั่นอกมั่นใจแล้วครับโอ้โดนตัดซ้ายลำตัวจากวรจักรเล็กเหนือตัวกล้ามเหนือมาดีนะครับสำหรับชนะชัยวันนี้โอ้วางแข้งขวาสวยคืนซ้ายครับวรจักรเล็กวรจักรเล็กนี่พยายามเน้นต่อยลำตัวครับชนะชัยขยับเข้าไปครับหมัดขวาไม่โดนครับถักถากหมัดซ้ายดักเอาไว้ครับวรจักรเล็กศอกขวาของชนะชัยนี่ครับมวยไทยมีปีมีกรอกแบบนี้ครับจังหวะมันได้ครับวางแข้งขวาเตะซ้ายไปขวาโต้ทันควันครับไม่ยอมเสียเปรียบครับถีบขวาครับวรจักรเล็กชนะชัยถีบซ้ายโต้เตะพับในครับวรจักรเล็กจะเหวี่ยงหมัดหน่อยครับวืดครับใจ
่อครับดูภาพช้าครับแม่สลับขาเตะขวาสูงครับชนะชัยครับจังหวะนี้คืนครับวรจักรเล็กเตะซ้ายเกี่ยวได้แล้วก็จะสับศอกครับโดนบางๆครับยังลึกไม่พอโอกาสตรงนี้แรกครับคนหนึ่งหมัดคนหนึ่งศอกยังกับรถสิบล้อบวกกันแต่ยังไม่โดนฮะใช่ครับปรีเข้ามาต่อยซ้ายลำตัวนะครับวรจักรเล็กศอกขวาครับก็โดนแบบเฉือนๆนะครับว่ายกแรกๆยังดูเกร็งๆทั้งคู่นะฮะใช่ครับการออกอาวุธก็ระวังตัวอยู่ครับยกแรกๆยก2นี่ครับอ่ะต้องขอบพระคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับมาต่อครับยกที่2ครับวรจักรเล็กชนะชัยสายขวาเอามาแล้วครับลำมัดมาแล้วครับอย่างนี้โอ้ยลำตัวลำตัวไหวไหมเอาซองโหนึกซองครับชนะชัยแลกอย่างนี้ดูครับยกสองมาแล้วครับมีดคนละเล่มมีดเล็กจะพีคนละเล่มมาสิครับโอ้ยพี่ตะบองน่าจะมีคนกองแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหเล่นเจ็บๆเลยครับหวงศอกเลยครับชนะชัยครับขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายของวรจักรเล็กชนะชัยจับได้ตีได้ไหมตีไม่ได้นะครับกรรมการภูกิจพรามประยูนแยกออกมาชนะชัยเปิดก่อนด้วยศอกครับเดินกันเข้าหาครับครับแล้วครับแล้วเก่งศอกครับศอกคืนลำตัวมาศอกเล่นศอกแล้วครับตอนนี้เข่าซ้ายครับแม่ยืนให้ตีเข่าครับวรจักรเล็กล็อกปิดตัวด้วยตีสวยครับซ้ายเห็นเหลี่ยมในแล้วครับตอนนี้ชนะชัยเดินเข้าเหลี่ยมในแล้วตีออกซ้ายโอ้ยต่อยซ้ายวรจักรเล็กปล่อยยังไงฮะคีบไปอย่างนี้ไม่ได้ครับปล่อยให้คีบอย่างนี้ไม่ได้ครับเจ้าตัวนี้พยายามจะเลือกที่จะบวกนะครับคือแทงได้แทงไปครับจะบวกหมัดครับคุณบอลเข่ากับหมัดคุณบอลล่อมาหรือเปล่าคุณบอลล่อมาหรือเปล่าโอ้โหแต่อย่างนี้คงไม่ล่อนะครับเพราะว่าแหมในยืนตัวแข็งเขาตีเข่าเฉยเลยครับปล่อยให้คีบคอยอย่างนี้ไม่ดีครับเอาแขนมารับอย่างนี้ไม่ดีฮะโอ้ยเหลี่ยมในไม่สู้คอหรือไงครับพยายามยัดเข่าขวานะครับโอ้แกดูได้เปรียบเลยนะครับวงในเห็นชัดเจนครับชนะชัยครับโอ้ความแข็งแรงนี่ดูแข็งแรงขึ้นมาทันทีครับชนะชัยชอชนะมวยไทยยิมเนี่ยหมัดซ้ายของวรจักรเล็กเข่าซ้ายของชนะชัยครับโอ้โหเอาไว้ครับแหมคือต้องเสี่ยงบวกหมัดแล้วนะครับสถานการณ์ของวรจักรเล็กโค้ดในเนี่ยชนะชัยมั่นอกมั่นใจครับเสียบเข่าซ้ายครับขวาก็แทงแบบดีครับโอ้เห็นแล้วครับแทงเจ็บๆแทงหนักๆต้านไหวหรือไม่ไหวชนะชัยขยับเข้าหาวรจักรเล็กงัดศอกนี่ครับมีอันเดียวนี่ครับที่จะสู้ได้ตีโดนอยู่แล้วครับเหลี่ยมในเหลี่ยมในก็เริ่มที่จะพยายามตีเข่าสู้แล้วนะครับวรจักรเล็กรับคนเดียวเจ็บคนเดียวครับเอาพยายามจะต่อยซ้ายลำตัวแหมจิ้มขวาต่อยซ้ายลำตัวไม่ถึงครับแหมครับจิ้มขวาบนแล้วก็ต่อยซ้ายลำตัวต่อยซ้ายลำตัวขณะที่วรจักรเล็กตอนนั้นของชนะชัยนี่บวกศอกซ้ายครับมีท้าทายด้วยครับเป็นกิ๊กชิโร่ไม่ได้นะครับยอมรับคนเดียวอย่างนี้ไม่ดีโอ้โหมันเจ็บนะแต่ว่ายังเหนียวอยู่ฮะโดนศอกมาหลายครั้งแต่ยังเหนียวอยู่หมัดซ้ายครับเอาละครับหมัดนี้ทำได้ดีครับแต่ว่าแหมชนะชัยตีเข่าซ้ายโอ้เข้มข้นครับยกนี้ครับโอ้กรรมการเรียกว่าสบายใจแล้วนะครับไม่ต้องยุส่งแล้วนะครับเพราะว่าแลกกันมันหยุดติ๋งแล้วครับพักสักครู่เดียวThank you.
ับมาดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยก2นี่มันหยดติ๋งเลยนะครับจังหวะต่อยซ้ายของวรจักรเล็กชนะชัยปักศอกขวาคืนไปครับและพยายามจะคืนซ้ายนี่เฉียวไปเล็กน้อยครับก็อาจจะเป็นแผนของวรจักรเล็กก็ได้ครับเพราะว่าท้องของชนะชัยนี่ครั้งก่อนนี่โดนไม่ได้ครับครั้งนี้ก็เลยพยายามตุ้ยลำตัวนี่ฮะหมัดขว้างลูกนี้แต่ว่าเจอเข่าเข้าไปแต่ละลูกนี่หนักหน่วงจริงๆครับโอ้โหตัวลอยแล้วครับอย่างนี้โอ้เต็มยุ้งข้าวเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับปล่อยให้ได้คีบได้จับถนัดถนัดน้ำหนักเข่ามันก็เลยเพิ่มมากยิ่งขึ้นกันจังหวะนี้เย็บขวาครับวรจักรเล็กและพยายามจะต่อยซ้ายลำตัวครับแม่เล่นเป้าใหญ่ครับชนะชัยเย็บศอกแรกซ้ายครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกมวยหินน้ำมันอเนกประสงค์WD 40โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปเครื่องเชื่อมเจสิกโดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ยกที่3ยกสุดท้ายแล้วครับมาดูว่าใครจะยังไงต่อครับวรจักรเล็กเดินเข้าหาโอ้สู้เหลี่ยมนาย12ฮุกซ้ายเออตบดีโอ้ยคุณ12คนต่อยมาแล้วครับมาเป็นชุดโอ้ยยังไงโอ้ยดูสิครับหัวใจนี่ฮะโอ้ยโอ้นี่ครับพอโดนลำตัวมาแจ็คจี้จริงๆฮะเรียบร้อยครับปวดคือบอลล่อปลาจริงๆครับสะใจมากครับวรจักรเล็กเห็นจุดด่อยของคู่ต่อสู้ที่ลำตัวโอ้ไม่ถึงนาทีฮะโอ้อย่างที่คุณโจ้ธรรมรัตน์เรียนฮะเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันอยู่เมื่อกี้ตอนช่วงพักยกโอ้นี่แหละหัวใจสำคัญมากใช่ครับคือวรจักรเล็กโดนตีเข่าแกทนไหวครับแต่ว่าทางด้านของชนะชัยพอโดนต่อยลำตัวคืนแจ็คกะจี้เรียบร้อยพอออกอาการปุ๊บเรียบร้อยเลยฮะโอ้ยดูสิครับหายใจไม่ทันครับโดนชุดมาดูครับโดนยังไงบ้างโอ้นี่เขารู้ฮะลำตัวสามหมัดโอ้ครับสามหมัดสี่หมัดโอ้ยโอ้ยครับผมว่ามาจากลำตัวนี่นะครับเป็นเหตุลำตัวเป็นเหตุสังเกตได้ครับโอ้แล้วก็จบด้วยศอกซ้ายนะครับแล้วก็ศอกนี่แตกด้วยครับศอกขวาเฉียวไปเฉียวมาครับแต่ลำตัวลูกนี้สิครับลำตัวอีกทีครับพี่ตะปองลำตัวอีกทีนึงครับแล้วศอกติดกาดต่อยติดกาดหมัดขวาครับลำตัวนี่นะครับลูกนี้นะผมว่าลูกนี้ยังเป็นเหตุครับสังเกตได้ใช่ครับโอ้คือท้องบางอีกแล้วครับท้องบางพอๆกับทองบางเลยท้องบางเสียพรมก็ท้องบางเหมือนกันต้องแข็งแกร่งต้องแกร่งทุกแผ่นครับดูครับดูความสะใจของวรจักรเล็กหลังจากสองยกโดนเข่าในเสียบแทบไม่รอดครับดูครับโอ้โหยังครับแม่สะใจแฮ่แบบนี้ครับผมก็ยินดีกับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยด้วยนะครับนี่ทีมงานสะใจครับโอ้ยหิวครับอันนี้เป็นกฎกติกานะครับของการแข่งขันในชุดนี้ครับผมถ้าชนะน็อกได้3คะแนนนะฮะถ้าชนะคะแนนได้2คะแนน2คะแนนและถ้าเสมอได้คนละ1แต้มนะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ที่เราได้ดูกันก่อนหน้านี้ก็คือเป็นตัวแทนภาคกลางชนะไปและคราวนี้นะครับภาคกลางแพ้ไปฉะนั้นมาครับรับประกาศผู้ชนะดีกว่า The Winner is วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยพร้อมไทยแลนด์ตัวแทนทีมภาคกลางเหนือผมงงหมดแล้วกลางไปต้องเหนือแล้วน้องเหนือแล้วเหนือมีหลายภาคครับพอผมเห็นครับนี้ด้วยลูกนี้ดูภาคใต้เอ้ยเหนือเขาเหนือเขาภาคเหนือคุยกันในคู่ต่อไปครับพบกันในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมนะฮะคนนี้มาจากอุซเบกิสถานนะครับขอเสียงต้อนรับThe Night of Uzbe Sosor Gebu Loye Sosor Gebu Loye The Night of Uzbe ประเทศอุซเบกิสถานWe'll be right back.
ับผมได้ยินกระซิบข้างๆครับแม่บอกว่าหล่ออีกแล้วหล่ออีกแล้วใช่ครับแม่โหหล่อทุกคู่นะคุณแม่นะจำชื่อเขาได้หรือเปล่าผมยังจำไม่ได้เชอร์ซอสเกบูโรเยฟจำจะยากเลยโอเคแต่เดี๋ยวดูฝีมือของคุณแม่เป็นฮะนี่ชาวอัตรดิตน่ารักนะฮะแม่ๆพี่น้องมาเชียร์กันเออหล่อจังเลยลูกเดี๋ยวดูว่าฝีมือเป็นยังไงกันครับคือแบบนี้เราชอบครับรู้สึกแบบไหนอย่างไรแล้วก็พูดกันออกมานะฮะวันนี้มีความสุขกันให้เต็มที่นะครับหล่อไม่หล่อฝีมือขนาดไหนต้องผ่านคนนี้ก่อนครับทุกคนครับและนี่คือผู้ที่จะมาประทะด้วยเป็นยอดมวยจากแพร่นะครับปรบมือดังๆต้อนรับเพชรฆาตล้านนาดาแพร่แม็กเคมีพันครับสนุกกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักเดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่สำคัญนะครับดาวแพร่แม็กเคมีพันเจอกับเซอร์ซอสเกบุโลโยเอฟจากอุซเบกิสถานผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่ประจักษ์เงางามครับให้คะแนน3ท่านมีสุทธิศักดิ์สาโทสมชายกะโฮทองและยงยุทธอภัยโสคู่นี้ขออนุญาตให้มิสเตอร์ป๋องพูดถึงประวัติมุมเขาด้วยครับครับผมคนนี้ครับแน่นอนแล้วฮะรูปหล่อครับหล่อนำมาก่อนเลยครับหล่อแท้หรอว่าครับเซอร์ชอตเกบุลโลเยฟจากอุซเบกิสถานครับฉายาของเขาก็คือ The Knight of Uzbek นักชกวัย23ปีนะครับมีประสบการณ์ในการชกกับนักชกจากประเทศไทยมาอย่างโชคโชนครับเกิดที่แคว้นซามาร์คานด์สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน181ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมส่วนคู่ชกของครับนักคือนักชกชาวไทยนะครับแชมป์ไทยไฟท์ลีกรุ่น67กิโลกรัมชกมาทั้งหมด82ครั้งชนะ67แพ้13เสมอ2น้ำหนัก67กิโลกรัมส่วนสูง175กิโลกรัมเป็นนักชกชาวจังหวัดที่มีปอปลาพอนึกออกไหมปอปลาเหรอครับปอปลาก็ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีปทุมธานีไม่ใช่ทางภาคเหนือทางภาคเหนือมีไหมภาคเหนือไม่มีครับมีฮะทำไมฮะจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่ขอโทษครับจังหวัดแพร่ครับเขาคือดาวแพร่แฮดาวแพร่แม็กเคมีพันครับโอ้ขอบคุณมากครับเมืองแพร่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 ขอบคุณที่แวะมาเล่นกับผมครับผมนะฮะเพชรฆาตล้านนาครับคนนี้เขาคือแชมป์ไทยไฟท์ลีกรุ่น67กิโลกรัมครับแม่ดูการไหว้ครูมวยของดาวแพร่เมื่อกี้นี่ก็นั่งยองๆครับครับเหมือนกับมวยท่าเสาเนี่ยครับมวยโบราณเนี่ยมันน่าศึกษาจริงครับน่าค้นหามากครับขอบพระคุณคุณกัญญาวีนะครับร้านม่อนลับแหล่อุตรดิตถ์ครับโรงแรมอารยาอารยะนะครับขออภัยครับอารยะโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์โอ้โหไปเจอพยาบาลมาแล้วเมื่อกี้สวยไหมไม่ถึงเมียเลยเออแต่ว่าเราโกหกไม่ได้ไงอยู่นี่โกหกไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกไม่ได้เมียมันสวยกว่าเยอะครับผมล้านนาไอ้นั่นจะโกหกแล้วคุณอะไรผมพูดความจริงนะห้ามโกหกห้ามโกหกก็ไม่ได้โกหกพอดีมาดามเขาดูอยู่เอาล้านนาเซ็นเตอร์มหาครับบริษัทสุธีเครื่องดื่มห้างหุ้นส่วนจำกัดธัญญามาศโลหกิจแอนด์ซัพพลายร้านบุญธรรมออโต้เซอร์วิสครับบริษัทพินโยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับผลิตภัณฑ์ขนมตราบิ๊กโย
ร้านคุณทำออโต้สวิตช์นี่รถทุกชนิดครับไปหาได้ครับช่วงล่างเบรกพาร์ททุกอย่างทำได้หมดครับพี่คุณทำของเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนรวยใจดีเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งครับของจังหวัดอุตรดิตถ์อ่ะดูเมื่อกี้โดนเถงกวาดลายไปทีนึงครับก็ต้องระวังหมัดของเขาด้วยนะครับคนนี้ครับนักชกจากอุซเบกิสถานนี่ต้องบอกว่าหมัดนี่เป็นอาชีพแหละครับธรรมชาติแหละครับขยับเดินเข้าหานะครับทางด้านของนักชกจากอุซเบกครับเซอร์ซอสครับเซอร์ซอสอายุยังน้อยครับ23ปีวัยรุ่นวัยชะกันเลยทีเดียวดูครับโอ้ยเป็นไงอยู่นี่รอครับโอ้ยลูกนี้เขาหลอกครับตั้งใจครับพี่สปองโอ้โหแล้วรัวใหญ่เลยนะครับเซอร์ซอสครับดาวแพร่เอาตัวรอดได้ไหมครับดาวแพร่ดาวแพร่โดนหมัดขวาครับหมัดซ้ายของเซอร์ซอสและก็กอดเอาไว้ตีเข่าขวาครับโอ้โหอย่าชุดตำราหลวงครับต้องบอกว่าเซอร์ซอสนี่เหลี่ยมเยอะครับเหลี่ยมจัดนะครับเมื่อกี้ตั้งใจหลอกครับแล้วได้ตามแผนจริงๆแม่แกนี่โอ้รอบจัดจริงๆครับลูกนี้เขี้ยวมากครับดาวแพร่ต้องเอาตัวรอดครับยังไงครับยังไงแบบนี้โอ้พยายามจะดักต่อยซ้ายแล้วก็สับศอกซ้ายครับดาวแป้เอาเตะซ้ายโอ้ยเห็นไหมฮะแข้งซ้ายแข้งเดียวเท่านั้นอะไรกันเนี่ยครับเต็มยุ้งข้าวครับโอ้จะซ้อนเมื่อกี้เหมือนอกมั่นอกมั่นใจนะเหมือนมั่นอกมั่นใจแต่ความสะใจอยู่ที่ดาวแป้ครับนี่ครับความเก๋าความเขี้ยวของดาวแพร่ครับไม่มีตกใจครับแล้วหวดแข้งแทนแล้วกรรมการนั่งยองๆฮะครับนั่งเฝ้าฮะนั่งเฝ้าอ่ะลุกเถอะลุกเถอะลุกเถอะตะกิดไหวไหมคือเป็นอีกหนึ่งนักชกท้องบางวันนี้ครับโอ้แต่ต้องดูนะว่าโดนยังไงโดนหนักฮะไม่ได้เกรงครับไม่ได้เกรงครับโอ้กำลังเหมือนมั่นอกมั่นใจครับกำลังแรกมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะใช่เจ้าตัวที่เสียดายเลยครับโอ้ถือว่าธาตุมวยดีเลยนะครับดาวแพร่โอ้ผมบอกเลยว่าชกดีฮะดาวแพทย์ครับโอ้โดนก่อนด้วยนะโดนก่อนใจไม่ดีนี่ไม่เอาแล้วอ่ะดูฮะดูจังหวะแรกกันโอ้โหไม่มีบังเลยพี่กระป๋องมันลอดกาดลงไปโดนใต้ศอกพอดีฮะดูฮะปักเขาให้ลูกนี้โอ้โหเต็มสวงเต็มสวงครับพี่น้องเต็มตามสวงครับเอ้ยเบิ้งดิอ่ะเบิ้งเอาเบิ้งลูกนี้ตับเขาให้แท่งล้วนๆแล้วก็ค่อยๆจี๊ดนะครับจังหวะหายใจเข้าไม่ได้เกรงครับบักเขาให้แล้วดูสีหน้าครับอโยยอโยยโอ้โหอันนี้บาดเจ็บจริงครับแบบนี้เจ็บจริงครับเจ็บใจครับโอ้ยกำลังมั่นอกมั่นใจที่หลอกดาวแพร่ได้เมื่อกี้นี้ครับดาวแพร่เองก็โดนไปก่อนเจ็บไปก่อนด้วยนะครับลูกผัวลูกผัวบอกเอาละเดี๋ยวพูดนะครับเป๊กครับดาวแพร่แม็กเคมีบันฟรอมไทยแลนด์ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับเป็นการจัดกับดีพายไปนะแล้วก็ปรบมือนะครับให้กับผู้ท้าชิงด้วยนะฮะเชอร์ซอนเกบูลายเอฟโอ้โหเสียดายจริงๆนะเป็นวินาทีที่เขามาพร้อมพลังมาพร้อมใจที่ต้องการชัยชนะใช่แต่ด้วยวินาทีที่มันไม่มีความแน่นอนในบวกกันเชื่อจริงฮะถึงขนาดมีน้ำตาคลอนะครับใช่ไม่เป็นไรฮะรับรองว่าคู่นี้แมตช์ล้างตาใช่คู่นี้ต้องรีแมตช์แน่นอนนะฮะนี่เป็นการอีกหนึ่งรีแมตช์ครับถ้าจำได้นะฮะในไทยไฟปลูกแดงระยองนะครับไลออนคือเรียกได้ว่าสู้สุดๆ สู้แบบตาปูดนะฮะลุยกันมาฟาดกับคู่แข่งนะจนถึงยกที่4และนั่นครับจากการตาปูดนั้นเขาทำคู่ต่อสู้นะฮะต้องเย็บเยอะกว่าเขานะฮะจนพ่ายแพ้ไปแต่ครั้งนี้คู่ต่อสู้เขากลับมาแก้แค้นอีกแล้วนะครับสำหรับคู่รีแมตช์ครั้งนี้นะครับสำหรับนักมวยคนนี้เขากลับมาอย่างสง่าผ่าเผยและกลับมาเพื่อจะเอาคืนไลออนของเรานะครับยอดมวยจากสหรัฐอเมริกาขอเสียงต้อนรับ The Prince Man Cameron Sunคาเมรอนเชิร์ชเดอะกริซลี่แมนประเทศสหรัฐอเมริกา
าแล้วกลับมาทวงชัยชนะแล้วครับต้องผ่านคนคนนี้ก่อนนะครับในเมื่อรู้แล้วว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นใครก็ลุยเลยก็แล้วกันนะครับเพราะเขามาพร้อมกับพลังใหม่อีซูซู D-Max เนื้อลิมิตพิชิตโลกต้อนรับด้วยครับกับ The Hulk Lion War Pilotเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งคู่สำคัญของค่ำคืนนี้เลยนะครับถูกต้องครับผู้ชนะนี่มี 30,000 บาทเนาะๆครับเอาผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเคยโดนมาแล้ว9เข็มนะฮะไม่ธรรมดาเสมาทิพย์คีรีครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนพัฒนันพงษาปานแล้วก็ศรีปราดชุดชุมสุขนะฮะครับแหมอย่างที่มิสเตอร์ป๋องเรียนครับคนนี้โดนมาแล้วกี่เข็มนะ9เข็มฮะอัปคัตครับผมจำได้ติดตาอยู่ในสมองผมไม่เปลี่ยนเลยที่ภูเก็ตโดนกำปั้นของเต็งหนึ่งเข้าไปครับผมนี่ครับมันมวยสนุกนะมวยสนุกกรรมการยังโดนต่อยครับผมอ่ะคู่นี้จะบอกนี่ท่านผู้ชมครับว่าเคยชกกันแล้ว1ครั้งนะฮะเอากันไม่ลงจริงๆครับเรียกว่าลิฟต์ตอนนั้นที่เอาเขาลง2คนนี้ต้องต่อในยกแซนนเดคือยกที่4และสุดท้ายดูภาพ VAR ครับครับชนะไปเฉียดฉิวครับไลออนชนะไปโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่สำคัญมากๆครับคุณผู้ชมครับในคู่นี้ครับต้องมียกคือเราไม่ได้เห็นยก Sudden Death นานมากแล้ววันนั้นต่างคนต่างเละต่อยกันสุดมันเลยโอ้โหครับจะบอกว่าสนุกจริงๆวันนี้จะดูเดือดหรือไม่ต้องดูคนนี้ครับคาเมรอนเซิร์ชครับ The Gillisman Gillisman ครับอายุ33ปีครับเกิดที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาส่วนสูง180ซมน้ำหนัก77กิโลกรัมชกมาทั้งหมด34ครั้งชนะ23แพ้11ครับส่วนไลออนวอไพลินครับนักชกจากอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับอายุ26ปีสูง175ซมน้ำหนัก77กิโลกรัมครับมีแม่ไลออนนี่มีเต็ง1ครับเต็ง1ก็คู่ปรับอาจารย์เสมาทิพย์คีรีนี่แหละแล้วอาจารย์เสมามองเห็นผงะมีสะดุ้งเล็กน้อยครับผมนะโอ้โหดูครับไล่กระถายอยู่เต็งหนึ่งมีการบาดเจ็บนะครับโอ้นี่พ่นน้ำนี่เอาคอนเทนต์ทำไมเนี่ยโอ้โหนี่ขู่ขวัญอาจารย์เสมาทิพย์คีรีหรือเปล่าดูครับคู่นี้ขวากับขวาครั้งที่แล้วเนี่ยแลกบัตรกันในเลือดอาบเวทีครับดูว่าครั้งนี้จะเดือดขนาดไหนนะครับต่างคนต่างโดนนะครับเละทั้งคู่นะครับในครั้งล่าสุดที่เจอกันมาครับขยับเข้าหาครับทางด้านของเซิร์สโอ้ยเอ้าโอ้โหโดนไปก่อนครับเฮ้ยเหลืออย่าเชื่อโอ้โหเอาละครับลุกขึ้นมาขายังแกว่งอยู่โอ้โหขายังแกว่งอยู่นะครับโอ้โหเอาละครับไลออนโอ้โหมาแล้วครับเวียงมันมาแต่ไกลครับโอ้ยเซิร์ชครับดูสิครับมาดีจิโยโอ้ยไม่ไหวล่ะครับโอ้โหนี่ล่ะฮะคู่นี้นะฮะโอ้ยโอ้ครับมาเร็วเค็มเร็วจริงๆมิสเตอร์ป๋องเรายังไม่ได้อะไรมากมายเลยนะครับโอ้เสร็จไปก่อนครับทำไรของไลออนครับเนี่ยครับของมันโดนกันได้ครับเคยจับชกกันมาจับกินตัวกันได้ว่ายกแรกยังไงไงแต่ว่าที่พลาดก่อนโดนก่อนเนี่ยโอ้โหดูครับดูครับนี่นี่เขารอไหว้ไรรอไหว้อยู่นะครับคาเมรอนครับเดอะคริสตี้แมนฮะโอ้เก
แกมาเข้มจริงๆมาดุจริงๆครับครับโอ้สางขานสางแขนแบบทบต้นทบดอกเลยครับนั่งซึมเลยนะครับไลออนวอร์ไพลินครับไลออนก็ถือว่าพลาดเหมือนกันนะครับโดนเร็วครับโดนก่อนด้วยยังไม่ได้ปล่อยของเลยยังไม่ได้ปล่อยของเลยคุณสมจิตโอ้ต้องดูครับมีตะป๋องก็ต้องชมต้องเรียนดูครับนี่ดูพ่นน้ำพ่นน้ำแบบนี้มันเป็นที่มาจากตรงนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับดูครับโดนยังไงโอ้ยโดนขวาเข้าไปขาดครับโดนขาขวาคอสั้นๆฮะดูฮะขวาคอสั้นๆโอ้ยศอกหรือหมัดน่าจะเป็นหมัดครับหมัดครับหมัดขวาครับเรียกว่าหมัดฮุกสั้นๆครับแล้วจากนั้นครับโอ้แหวกการลูกนี้แตกครับตาลอยฮะโอ้โหขอดูอีกทีครับลูกมูลีแตกครับแหวกการเข้าไปครับแตกด้วยตาลอยไปเลยทั้งขวาทั้งซ้ายครับโดนขออนุญาตดูโดนลูกนับแรกครับชัดๆหน่อยครับว่าโดนยังไงครับครับมีจังหวะมีจังหวะหลังแล้วนะครับจังหวะหลังแล้วครับสองยังโอเคดูนับแรกครับนับแรกแบบนี้แล้วเข้าบวกกันยังไงครับขวาครับขวาสั้นๆนะขวาสั้นๆนะครับคือไม่ได้เกรงครับขาที่เกรงอ่ะดูอีกทีดูอีกครั้งโอ้ยสั้นๆโดนขวาครับต่อยสั้นๆฮะต่อยกระตุกไหล่เตาะเดียวเองฮะโอ้ไม่ได้เกรงคางครับดูแววตาของแกแล้วชูมืออย่างผู้ชัยชนะวันนี้โอ้โหนี่ฮะต้องยอมแกครับแกมาดูจริงๆครับอ่ะถือว่าสางแค้นตั้งแต่ครับมิสเตอร์ป๋องครับผมในยกหนึ่งนะครับขอเสียงดังๆให้กับผู้ชนะ The Winner Championship from 2SA ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ Cameron Sher นะครับตอนนี้เป็นการชกแบบสวมนวมบ้างนะครับพิกัดน้ำหนักนะครับ69กิโลกรัมนะครับผู้ที่มาปะทะกับโค้ชมวยของเรานะฮะเป็นยอดมวยจอมเก๋าจากบราซิลเหมือนกันนะครับผ่านสังเวียนมวยไทยมาโชคโชนมากๆขอเสียงต้อนรับจอมเก๋าจากซานโตสวิกเตอร์ฮูโก้นูเนสวิกเตอร์ฮูโก้นูเนสจอมเก๋าจากซานโตสประเทศบราซิลขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับคู่ต่อกรของเขานั้นนะครับคุณผู้ชมทั่วโลกรอคอยผู้ชายคนนี้ผู้ที่มีลีลาพริ้วไหวดุจผีเสื้อยืนปักหลักเข้มแข็งดุจผู้ผาออกอาวุธเร็วดุจสายฟ้าก็มีแต่คนนี้เท่านั้นปรบมือดังๆต้อนรับโคตรมวยแห่งสยามแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเย้เสียงบินแค้นดังแววแสนชัยมาแล้วโอ้ละนาPK แสนชัยมวยไทยยิ้ม PK แสนชัยมวยไทยยิ้ม PK แสนชัยมวยไทยยิ้มเส
แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยจากเด็กน้อยแดนอีสานออกจากบ้านมาต่อยมวยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะมวยเป็นแรงใจได้รับการฝึกฝนสู้อดทนทั้งกายใจสมญานามว่าแสนชัยคือเด็กไทยหัวใจมวยฝากไว้เป็นตำนานขอฝากไว้เป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังพ้องไปแดนไกลไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปน้ำสิได้บ่สิได้บ่สิไปถามจอจอคือบ่ละที่ว่าจังใดอายมีใจหักมันความฝันอายซ้ำนี้แสนใช่นี้แต่ใจมาแล้วครับอายแสนใช่มาแล้วครับครับเหมือนดังเพลงจริงๆครับแสนชัยมากับรอยยิ้มครับล่าสุดเพิ่งเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกามาครับผมประมาณ10กว่าวันครับไปสัมมนาโอ้ผมเห็นใน TikTok โลกโซเชียลของเขาเนี่ยชาวต่างชาติรอเหมือนครูใหญ่มาใช่ครับเด็กเรียนนั่งรอแล้วตบมือทั่วฮอลเลยโอ้ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆครับแสนชัยครับนี่คือผู้ชี้ขาดบนเวทีของเรานะครับในคู่สุดท้ายครับคุณสุทธิศักดิ์สาโทนะครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนเสมาทิพย์คีรีแล้วก็ประจักษ์เงางามครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปกับไอดอลลีกเป็นกัปตันทีมของทีมลูกอีสานด้วยฮะแสนชัยบินตรงจากอเมริกาโลเครื่องเสร็จมาเตะฟุตบอลเลยแรงเยอะมากแรงเยอะมากแล้วที่สำคัญนะวันนั้นมิสเตอร์บอลผมอยากจะบอกเลยทำไมฮะโทรศัพท์มาชื่อลิลลี่ถามว่าจะรับไหมครับเพราะผมรับเพราะเมียผมเขาบอกเมียเขาชื่อลิลลี่เอ้าเหรอกลับจากอเมริกาถามจริงลิลลี่นี่ใครอ๋ออีเจี๊ยบเมียผมเองแต่ตั้งชื่อว่าลิลลี่ผมไม่ใจหายใจคว่ำใจคว่ำฮะใจคว่ำมาดูประวัติคนนี้ดีกว่าครับผมนักชกจากบราซิลครับวิกเตอร์ฮูโกนูเนสครับจอมเก่าจากซานโตสบราซิลครับ172ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาทั้งหมด95ครั้งชนะ63แพ้31เสมอ1ครั้งครับน้องลิลลี่ส่วนคู่ชกนะครับแน่นอนล่ะครับทุกคนรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับนี่คือนักชกที่โด่งดังและก็เป็นที่ศรัทธาไปทั่วโลกครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกวัย43ปีแต่ยังโลดแล่นแล้วก็เดินสายทั้งสัมมนาไปทั่วโลกจริงๆนะครับไปทั่วโลกครับอเมริกาเนี่ยปีนี้ไป3รอบละครับเขาไปเหมือนเขาไปนาฮะใช่ครับเหมือนขับรถไปนาอย่างเงี้ยไปบ่อยมากแต่นักชมนะใช่ครับนักชกจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเกียรติประวัติยาวเฟ้ยครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงครับว่าทำไมฮะเมืองลับแลเมืองแม่ไม้เนี่ยอ่ะว่ามานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าสาวลับแลเนี่ยหาสามีไม่ได้สามีตายไม่ใช่ไม่ใช่ครับสามีเนี่ยจะบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าสาวเมืองลับแลหรือว่าสาวเมืองแม่ไม้เนี่ยครับมันเป็นที่มาเพราะว่าคือถ้าเกิดผู้ชายถ้าเกิดผู้ชายโกหกโกหกพูดโกหกคำเดียวถูกต้องครับแต่ถูกต้องฮะผู้หญิงคนนั้นจะไม่ยอมให้เป็นสามีเลยถูกต้องครับเขาบอกว่าดูอยู่อย่างไร้คู่ดีกว่าดีกว่าอยู่กับผู้ชายที่พูดโกหกเหมือนกับแฟนของมิสเตอร์ป๋องเลยอยู่อย่างไร้คู่ดีกว่าผู้ชายเจ้าชู้อย่างคุณเขาพูดกระทบมาครับผมฮะนี่คือเป็นเมืองที่ดีส่วนแสนชัยนี่แม้แต่ก้าวเข้ามาไม่ได้แล้วโกหกตลอดแสนชัยนี่เป็นเมืองรับแรลำบากมากโอ้ยมาไม่ได้ครับมาถึงไงพิษโลกเขาไม่เข้าแล้วครับผมมีป้ายบอกด้วยนะครับคุณผู้ชมมีป้ายบอกด้วยนะครับที่เมืองรับแรนะที่เมืองรับแรนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปครับผมไปซื้อทุเรียนเขาเขาคงให้เข้าเพราะผมไม่เคยโกหกลูกโกหกเมียเมียผมชื่ออุ้มอยู่บ้านเรียกยี่อุ้มตอนนี้ก็นั่งชมไทยไฟอยู่ครับนี่ครับรอยยิ้มของเขานี่เขาเรียกว่า
ท่าสวยครับท่านี้หงเขินครับแล้วมีรอยยิ้มนี่ฮะยอดมวยแห่งสยามผ้าขาวม้าผืนนี้โอ้โหอยู่มาอย่างยาวนานนี่ไปทั่วเลยนะผ้าขาวม้าผืนนี้ครับทั่วโลกครับไปทั่วโลกครับเอกลักษณ์วัฒนธรรมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยครับแล้วก็เป็นตัวแทนของภาคอีสานด้วยนะครับสำหรับเรื่องของผ้าขาวม้าครับส่วนในด้านของวิกเตอร์ฮูโก้นูเนสนะครับขอเรียนคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าก็เริ่มต้นมาพร้อมๆกับเรากับไทยไฟนะไทยไฟคาดเชือกไทยไฟครั้งแรกคือคาดเชือกครั้งแรกที่นู่นเลยเป็นลักษณะเป็นครับเป็นเรียกอะไรเป็นเรียลลิตี้เลยฮะครั้งแรกเลยครั้งที่3พลานนะครับเราก็เริ่มบรรยายมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแล้วก็ทางด้านของวิกเตอร์ฮูโก้นูเนสก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับนี่หายไป10กว่าปีครับนี่กลับมาเจอแสนชัยเลยนะครับเอาละฮะก็พี่โจนพรัตน์ก็ถือว่ามีของขวัญชิ้นงามให้กับทางด้านเจ้าวิกเตอร์เลยครับเจอกับแสนชัยครับและคนที่ขึ้นมาถอดมงคลครับก็คือเสียอานะครับคุณพระศิลป์สุภาวงศ์นภานะครับของจก.ธัญมาศลวงกิจแอนด์ซัพพลายซึ่งเป็นคนที่ระเบิดภูเขาเผาท่อมคนนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรงโม่รับโม่ครับโรงโม่หินนะครับก็เป็นคนที่ใจดีแล้วก็มาอยู่ที่นี่20กว่าปีแล้วเขาไม่เคยโกหกเมียเขาเลยครับก็หวังว่านะครับเขาไม่เคยโกหกเมียเขาเลยว่าเขามีเมียกี่คนล้อเล่นเขาเป็นคนดีเสียอาเพื่อนผมเองคือก็หวังว่าวันนี้เขาจะไม่ทิ้งเรานะแน่นอนนี่ครับไปดูครับซ้ายกับขวาครับแสนชัยกับฮูเกอร์นูเนสนะครับซ้ายแน่นอนนะครับแสนชัยครับวันนี้เพื่อนรักของแสนชัยก็ไปไงท้องปางงางนะครับไปพ่ายที่ญี่ปุ่นมาครับครับเทวัตครับบัวขาวนะครับมาดูครับแสนชัยวันนี้จะผ่านทางด้านของวิกเตอร์ฮูเกอร์นูเนสได้ไม่ได้ครับตอนนี้บัวขาวเองก็คงจะนั่งดูแสนชัยครับให้กำลังใจกันครับเพราะว่าเป็นนักเตะของทีมลูกอีสานยูไนเต็ดด้วยใช่ครับก็เราได้เงินมาทำบุญ 250,000 บาทครับนำโดยผมครับเดี๋ยวจะนำไปมอบที่โรงเรียนวัดปางแกแล้วก็โรงเรียนหินด่านอำเภอปากช่องลูกอีสานนี่ก็มีน้องๆที่สมัครรักใคร่กันหลายคนนะพวกเจ้าก้องห้วยไร่เบิ้ลประทุมราชครับนะครับแล้วก็นุ๊กธนดลน้องแน็กนันเลพลครับนะครับแล้วก็รวมไปถึงลำเพลินวงศกรนะหลายท่านเลยมาร่วมกันทำบุญนะฮะให้พี่เราออกกำลังกายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆด้วยครับแน่นอนครับคำว่าไอดอลเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆนะครับเมื่อกี้แสนชัยจะโชว์ลูกเตะคาบเชือกตัวเองเกือบหล่นข้างล่างเลยเกือบไปครับโอ้โหแข็งสายสวยครับตรงนี้จะปรีเข้าหานะครับมิสเตอร์สลับขาทีครับแสนชัยครับโอ้โหครับนี่ครับเป็นงานยุ่งครับใครชกกับแสนชัยครับปวดหัวครับต้องกินพาราขึ้นมาก่อนไม่รู้ว่าแกจะออกลูกไหนอย่างไรกระโดดจะเตะแต่เตะข้างล่างซะใช่ครับคือปกตินี่จะแสนชัยก็เตะได้ถึงคอครับครับหลังๆมาก็เตะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่โอ้วางแข้งสวยลูกนี้โอ้บองหน้าเลยครับฮูเกอร์นูเนสไม่ยั้งนี่ไม่ยั้งอ่ะขึ้นหลายลูกทีเดียวนี่สร้างจังหวะกันใหม่นะครับนักชกจากบราซิลอีกคนนึงครับก็ต้องเรียนแล้วครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แสนชัยนี่ผ่านอะไรมาเยอะครับนอกจากจะดูแลตัวเองในเรื่องของบนผืนผ้าใบแล้วเนี่ยสุขภาพการออกกำลังกายที่สำคัญมากยืนอยู่แบบนี้ได้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับครับการยืนระยะของเขาฝีไม้ลายมือรวมไปถึงการเผยแพร่มวยไทยด้วยครับครับก็ถือว่าเป็นพูดมวยไทยที่แหมภาครัฐเองก็ต้องหันมามองแหละครับการเดินทางไปเผยแพร่มวยไทยของแสนชัยในแต่ละครั้งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างยิ่งเรียกว่าทูตวัฒนธรรมในด้านมวยไทยเมื่อกี้ก่อนปุ๊บหอมไปทันทีครับสมแสนชัยเอาอีกแล้วนึกว่าลินลี่นึกว่าน้องลินลี่อีกแล้วขยับหมัดขวานะครับแม่วิกเตอร์เจอเข่าซ้ายของแสนชัยครับนี่เข่าสวยครับคือเราบรรยายเองก็บรรยายสบายฮะออกอาวุธสวยงามไปเรื่อยๆเนียนครับเก็บอาวุธมั่งโต้มั่งเนี่ยฮะกูโชก็คิดเยอะแน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา
ดูภาพช้าๆชัดๆสวยๆนะครับจังหวะเตะซ้ายสูงนะครับของแสนชัยครับขวาโต้คืนไปครับวิกเตอร์เราดูการออกอาวุธการวางแข้งหรือว่าการคอนโทรลบนเวทีครับนี่ฮะเกือบไปนะครับยังขืนตัวได้อยู่นะครับแสนชัยจะสลับขาถีบหน้าครับคือต้องเรียนท่านผู้ชมว่าแสนชัยเป็นนักกีฬาที่มีการทรงตัวที่ดีนะครับไม่ว่าจะทักษะกีฬาต่างๆทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยคือการพลิ้วไหวของเท้าเนี่ยคือเล่นในระดับลีกสูงสุดของประเทศไทยมาแล้วนะครับกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแสนชัยตัดต่อนะครับนี่คือไทยไฟท์คาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักครับเรามาจังหวัดอุตรดิตถ์มาเมืองลับแลนี่ก็ทำให้มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสัจวาจาที่ต้องพูดถึงความมีความจริงใจนะครับมีความจริงใจกับทุกคนนะครับเหมือนดังคาถาหลวงพ่อคูณนะครับสัจจะสัจจังอธิฐามิก็บอกว่าทางคนเรามีสัจจะและมีสัจจังนะทุกอย่างก็อธิษฐานแล้วก็สำเร็จโอ้โหจับขาแล้วเตะก้านคอลูกนี้ไหวไม่ไหวรอดไม่รอดตาค้างน่าจะได้เลยครับพี่ตะป๋องโอ้พยายามจะลุกขึ้นมาไหวไม่ไหวครับเอาละครับลุกขึ้นมาทำไมโอ้โหเอาละครับลุกขึ้นมาโดนลุกขึ้นมาทำไมแบบนี้เอาละครับแสนชัยหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับสับศอกขวาครับเอาละครับศอกซ้ายครับโอ้โหลุกไหมลุกมาอีกครับลุกไหมแล้วครับใจสู้ซะอย่างครับโอ้โหสุดครับคนนี้โอ้ครับสู้จริงๆครับแล้วดูวินาทีทองของแสนชัยนะครับ2นับแล้วนะครับโดนอีกไม่แล้วนะครับถอยเก็บฉากเลยหรือเปล่าครับแสนชัยมีจระเข้ฟาดหางครับแสนน่ะอันนี้ไม่เหมือนจระเข้ครับเหมือนขี้เกียจฮะขี้เกียจหางสั่นหางสั่นครับเอาละครับดีครับสุดยอดครับแสนชัยยังเมาอยู่นะครับด้านของวิกเตอร์ด้วยความเป็นยอดมวยแล้วครับเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ต้องเรียนแล้วครับว่าการชกคู่ต่อสู้บางครั้งมีโอ้เมาอีกแล้วครับโดนศอกเบาโดนศอกเมาอีกแล้วครับครับจริงๆจะเก็บแล้วเก็บได้ครับโอ้ยศอกขวาครับเมาครับยังไงแอนเลยครับเอาไม่เอาครับตาลอยนะครับตาลอยนะครับโอ้โหโอ้พิษสงร้ายกาจจริงๆครับแสนชัยพยายามจะบวกหมัดคืนครับวิกเตอร์ทีบขวาครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับวิกเตอร์สู้เต็มที่แล้วครับโอ้ยหายใจครับตัวเตี้ยๆแต่กระเตะสูงจริงๆครับสูงไม่ได้ก็กวาดเทนกวาดลานอีกทีนึงครับดูแล้วเพลินตาฮะดูแล้วเพลินตาครับโอ้สับศอกครับไหวไม่ไหวครับไม่รู้จะรับมือยังไงไหวไม่ไหวครับกรรมการครับกรรมการตัดไปแล้วครับกรรมการครับผมขอนะครับโอ้ยซิกเนเจอร์ครับลูกนี้ลูกว่ามาตีกะโหลกครับก็เป็นลูกเก่งของแสนชัยครับตอนนี้ก็ไม่ผิดกติกาแล้วนะฮะครับผมเราก็ถือว่าเป็นแม่ไม้เป็นแม่ไม้ที่มันทำยากจริงๆครับโอ้ถ้าทำไม่เป็นนะฮะพวกเตะเสยนี่โดนไปคางน้องเอานายครับต้องมีความชำนาญมากครับกรรมการใจแข็งนะโอ้ก็ไม่ก็พยายามอย่างที่สุดแล้วครับไหวไม่ไหวครับด้านของวิกเตอร์ครับเอาไงฮะเอาไงขายังอ่อนอยู่เลยนะครับขายังอ่อนปวกเปียกอยู่ครับต้องถามว่าไม่ธรรมดาครับคุณประสิทธิ์ถอดมงคลใส่คาถาอะไรเข้าไปครับเนี่ยโอ้เสียอาครับโอ้คนดูไม่ได้ครับตีละครั้งเลยพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเจอยกสุดท้ายยกที่3ครับThank you.
ลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับ2ยกผ่านไปครับดูภาพช้าครับนี่สิครับนี่ครับเต็มแข้งเลยนะครับแกหวดนึกว่ายุคฟุตบอลนี่ยังไงครับลูกนี้ดูฮะเต็มๆครับโอ้โหตกกกหัวท่านผู้ชมคือช่วงนี้ก็ถ้าเกิดเป็นบราซิลก็ฟุตบอลโคปาอเมริกาครับดู2ลูกนี้ทางยุโรปก็ยูโร2024ครับคุณผู้ชมครับครับเตะควบคู่กันไปครับบราซิลตกรอบฮะดูศอกครับแหวกกาดเข้าไปศอกครับหงายท้องปางงานแสนชัยชกแสนนากาเชียร์อยู่ทางบ้านดูจังหวะนี้อะไรนี่อะไรขี้เกียจฮะขี้เกียจโอ้จระเข้ฟาดหางครับนี่คือไม้ไม้ดูลูกนี้ครับมาดิดกะโหลกครับเต็มโชว์ครับตอนนี้ครับแต่ต้องถือว่าแสนชัยมีน้ำใจนักกีฬานะฮะไม่ทำร้ายคู่ต่อสู้ให้บาดเจ็บมากไปกว่านี้ก็ต่อยเลี้ยงๆไปครับก็แสดงว่านี่คือความโชคชนบนเวทีแล้วครับสุดท้ายครับมิสเตอร์ป๋องได้แล้วครับยกที่3ยกสุดท้ายครับดูว่าจะเตะโชว์ไปเรื่อยหรือว่าจะปิดเกมเร็วครับแสนชัยครับเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า2ยกผ่านมานี่2นับไปแล้วทางด้านของนูเนสนี่ก็พยายามไม่รู้จะทำยังไงดีครับพอจะออกจังหวะปุ๊บเถียงแช่งออกก่อนใช่ครับชิงจังหวะทุกอย่างนี่ฮะจะยืนอยู่ดีๆก็เถียงกวาดลานอยู่ดีฮะงงฮะต่อยแกงงฮะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นมวยนะครับก็เป็นมวยเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าพอมาเจอกับแสนชัยเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเป็นมวยเนี่ยเจอแสนชัยล่อเป้านี่เหมือนแบบไม่เป็นมวยครับคุณผู้ชมครับคือจะออกอาวุธแล้วครับแต่ออกไม่ทันฮะคิดช้ากว่าแสนชัยไปครึ่งจังหวะครับหรือ1จังหวะเลยทีเดียวครับนี่คือประสบการณ์นะครับตอนนี้ก็เปิดยิมมวยของตัวเองแล้วครับแสนชัยครับก็อยู่แถวลาดกระบังแล้วครับเดี๋ยวจะมีการเปิดยิมด้วยไปร่วมกันก็ขอให้พลังต่างชาติเยอะๆนะเยอะอยู่แล้วครับครับดันไปลื่นอีกครับเตะพับในครับแสนชัยครับตัวซิตี้ท่านผู้ชมทำไมเตะได้สูงเพราะว่ามีการโอ้ชกตั้งแต่8ขวบฮะครับขานี่มันเป็นอัตโนมัติไปแล้วครับจะออกอาวุธยังไงก็แล้วแต่ตวัดเตะก้านคอหรือเตะล่างเตะบนนี่จะเตะเบิ้ลเตะ3ชั้นได้หมดครับโอ้เรียกว่าไอ้เท่าสารพัดพิษแน่นอนครับคนนี้แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมช่วงท้ายๆแล้วครับก็ถูกใจลิลลี่ครับที่รับชมทางช่อง8กดหมายเลข27อยู่ฮะถูกต้องครับเพราะว่าน้องลิลลี่ชื่อเป็นชาวต่างชาติครับแต่ชื่อจริงคืออีเจี๊ยบครับเห็นมาเรียกเมียว่าอย่างนั้นครับผมนะก็มีความรักใคร่กันดีครับถึงเรียกกันแบบนี้ได้จุ๊บอีกแล้วแสนชัยเปลี่ยนไปวันนี้แสนนาการติดคอนเสิร์ตของเสกโลโซครับเลยไม่ได้มาร่วมด้วยปกติก็จะไปไหนไปด้วยกันครับ200,000ท้ายเกมแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาด้วยประการทั้งปวงนะครับอยู่ที่เนี่ยครับโชว์ให้เห็นนะครับความเป็นยอดมวยของแสนชัยปีกองเชิดแล้วครับตอนนี้กรรมการมองเวลาแล้วเรียบร้อยครับหมดยกที่3ยกสุดท้ายสวยงามครับแสนชัยนี่ครับขอโทษขอโพยเพื่อนร่วมอาชีพครับยกที่3บอกเลยว่าผ่อนเกมนะครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเจอกันวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจอพี่น้องทางใต้นะครับล่องใต้กันครับนครศรีธรรมราชเจอกันแน่นอนครับในเดือนหน้าวันที่4สิงหาคมนะครับแสนชัยที่กราบ4ทิศเลยครับตอนนี้ชาติชัดครับครับเนี่ยครับจังหวะแข้งซ้ายก็เล็งไปที่ก้านคอครับดูฮะโอ้ชวัดเฉวียนเวียนบนครับโอ้นี่เตะข้ามหัวเลยนะครับโอ้นี่คือกล้ามเนื้อที่ไทยเรากับต่างชาติเตะไม่เหมือนกันจริงๆครับนี่คือต้องขอบคุณบรรพบุรุษของไทยเลยครับที่นำศาสตร์และศิลปะแบบนี้ให้กับเราเยาวชนคนไทย
พราะนั้นเราก็ร่วมกันสืบสานต่อไปครับเพื่อคนไทยเพื่อเด็กๆต่อไปครับครับวันนี้สมจิตจงเจาะหอแล้วก็มิสเตอร์ป๋องครับประกาศผลเป็นทางการคู่สุดท้ายคู่ที่9ครับ The winner is Sanchai PK Sanchai มวยไทยเย้ยินดีด้วยครับกับผู้ชนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายแพ้ไปนะครับ